อ่ะอย่างข้อนี้ต่ออันนี้เลยเนาะคนไข้ HIV แล้วมาด้วยไดเรียใช่ป่ะอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยมากเลยพวกนี้ต้องย้อมอะไร modify acid fast stain ใช่ไหมทีนี้อย่างที่ภาพนี่ที่เห็นนี่คืออะไรเชื้อรูปกลมแล้วโจทย์บอกว่าขนาด8ถึง10ไมครอนใช่ป่ะถ้ากลม8ถึง10ไมครอนคำตอบก็คืออะไรครับ Cyclospora ใช่ไหมถ้ากลมแล้วไปขนาด4ไมครอนก็เป็นอะไรคริปโตสปอริเดียมไมโครสปอริเดียนี่จะเป็นตัวลีลีแล้วก็ขนาดเล็กมากประมาณ1ไมครอนนะครับจริงๆแล้วถ้าโกลด์สแตนดาร์ดในการไดแอกไมโครสปอริเดียมนี่ต้องเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโคปอ่ะเพราะว่าขนาดมันจะเล็กนะครับอ่ะอันนี้ก็มาบ่อยมากเลยนะ HIV ไข้หอบอันนี้ให้รูปมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะอะไรถ้าย้อมอันนี้คือย้อมซิลเวอร์สเตนนะเรียก GMS ใช่ไหมโกมาลิเมทิลามีนซิลเวอร์เรียกซิลเวอร์สเตนที่ติดซิสวอลเห็นเป็นคัพเชฟออร์แกนิซึมใช่ป่ะเมื่อกี้อันนี้คืออะไรครับ PCP นะถ้าเราข้อดีด็อกใช่ไหมทรีทเมนต์โคไตม็อกซาโซใช่ป่ะแต่ถ้าแพ้ซัลฟาก็จะเป็นพวกเซกาไลดักก็จะเป็นพวกดับโซนอะโตวาโคนอะไรพวกนั้นนะปกติเชื้อพวกนี้ก็ติดมาตั้งแต่เด็กละใช่ไหมแล้วก็เราใช้ CMAR ในการควบคุมนะครับทั้งนี้ถ้าเกิด CMAR เราดรอปใช่ป่ะอาจจะเป็นพวกเป็นเอดหรือพวกได้สเตียรอยพวกได้ยากดภูมิอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็เป็น PCP ได้นะครับอ่ะคนให้เสียโคลอนมีเมทแทสนะคนให้ที่เป็นมะเร็งทำไมถึงมีพวกเวทลอสนะเหตุผลหลักๆไซโตไคน์หลักๆก็คือตัว TNF อัลฟาตัวนี้นะทูเมอร์นิโกติกแฟกเตอร์ทำให้คนไข้พวกมะเร็งแอนซี่ในขมาด้วยเนี่ยมีไข้มีพวกเวทลอสนะครับฉีดเตนาท็อกซอยครบนะถ้าถามว่าถ้าติดเชื้อจะพบอิมูนอะไรขึ้นใช่ไหมการฉีดครบในที่นี้คืออะไรฉีด3เข็มนะถ้าครบ3เข็มนี้ก็แปลว่าไอ้เข็มที่2เข็มที่3เนี่ยมันก็คือ secondary immune response ไปเรียบร้อยละการฉีดเข็มแรกก็คือ primary immune response ใช่ไหมอย่างเคยสอนไปแล้วว่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ด้วยในการฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของตัว primary immune response ซึ่งใน primary immune response นี่เดี๋ยวนะนะครับที่เราฉีดเข็มแรกเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นอะไรนะ primary immune response antibody ที่ได้เนี่ยจะเป็น IgM เป็นหลักแล้วก็ตอนแรกเนี่ย antibody ก็จะเป็นลักษณะที่เป็น low affinity แต่ว่าการที่เรากระตุ้น booster เข้าไปก็จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของ secondary immune response ซึ่งคีย์ของ secondary immune response ก็จะเป็น high affinity ก็ process ตรงนี้เรียกว่า affinity maturation แล้วก็เกิด class switching ด้วยโดยเปลี่ยนจาก IgM ไปเป็น IgG นะครับอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นหลักของมันนะนี้คำตอบก็จะเป็น IgG นะครับข้อต่อไปบอกว่าคนไข้25มาด้วยอะไรมีไอหอบเหนื่อยใช่ป่ะสรุปเป็นโรบาร์นิโมเนียแล้วก็โจทย์ก็ให้รูปมาในรูปนี้เป็นอะไรเนี่ยดูเหมือนจะให้เป็นแกรมโพซิทีฟดิโพคอกไซด์ใช่ป่ะเป็นลันเซตเชฟซึ่งน่าจะพูดถึงอะไรครับสเตปนิวโมถ้าถามว่าสเตปนิวโมเนี่ยนะอิมมูนที่เกี่ยวข้องคืออะไรปกติในการกำจัดพวกเชื้อที่มีแคปซูลนะครับคีย์คือเราต้องใช้ออฟโซนินนะทีนี้ออฟโซนินเนี่ยจริงๆมันมีอยู่2อย่างนะครับคอมพลีเมนต์ก็มาทำหน้าที่เป็นออฟโซนินได้ก็คือ C3B ซึ่งเป็นออฟโซนินอิมมูโนโกลบูลินก็จะเป็นออฟโซนินเช่นกันนะครับทันป่ะทีนี้ประเด็นข้อนี้คงจะอยู่ต้องไปดูว่าเขาถาม innate หรือ adaptive immunity นะครับถ้าเขาถาม innate immunity คำตอบจะเป็นคอมพลีเมนต์แต่ถ้าเป็น adaptive immunity ก็จะเป็น immunoglobulin นะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะโดยหลักนะครับผลของการที่เรากระตุ้นคอมพลีเมนต์เนี่ยนะการกระตุ้นคอมพลีเมนต์ก็มีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจากตัว pathogen surface เองนะครับจากตัว mannose binding lectin lectin ไปจับกับ pathogen นะแล้วก็การที่มันมี immune complex พวกนี้ก็สามารถที่จะกระตุ้นคอมพลีเมนต์ได้พอกระตุ้นก็กระตุ้นเป็นทอดๆใช่ไหมถ้าเป็น C3A C5A ก็จะทำหน้าที่เป็นคีโมแท็กซิสถ้าเป็น C3B ก็จะเป็นออฟโซนินแล้วก็แม็กเมมเบรนอะแทคคอมเพล็กซ์ก็จะเป็นทำให้เกิดเพอร์ฟอเรชันของพาโทเจนเมมเบรนอันนี้ก็ต้องจำข้อสอบออกตลอดนะครับโอเคงั้นพอยต์ข้อนี้คงมันต้องดูว่าเขาถามimmune component อะไรว่าเป็น innate หรือ adaptive
นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งคู่เลยในการที่จะกำจัดแต่ถ้าถามว่าอะไรเป็นอันแรกก่อนอะไรเป็นอันแรกถ้าอันแรกก็คงพูดถึงอะไร innate ใช่ป่ะซึ่งจริง innate immunity ที่ทำงานในปอดเนี่ยก็จะมีอัลเวโอล่าแมโครฟาจอีกอันหนึ่งใช่ไหมเออนะก็เป็น innate immunity ประจำแต่ point ข้อนี้คือตั้งโจทย์เป็น step pneumo เนี่ยพี่คิดว่ามันจะถามเกี่ยวกับแคปซูลนะถ้าแคปซูลเนี่ยตัวสำคัญอันหนึ่งก็ complement แล้วก็อีกอันก็คือเรื่อง immunoglobulin นั่นเองนะตามทันไหมเพราะฉะนั้นอย่าง Pneumococcus เนี่ยเรามีวัคซีนไหมมีใช่ไหมวัคซีนต่อ Pneumococcus หรือ Pneumococcal Vaccine เนี่ยทำให้เราสร้าง Antibody ซึ่ง Antibody นี่เป็น Antibody ต่อ Polysaccharide Capsule นะครับ Antibody ที่เกิดขึ้นไม่ได้ฆ่าเชื้อแต่ Antibody จะมาทำหน้าที่เป็น Opsonin ทันป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ฉีดวัคซีน Pneumococcal Vaccine จริงๆประโยชน์ที่แท้จริงเราต้องการอะไรเราต้องการป้องกัน Invasive Pneumococcal Diseaseนะครับคนไข้อาจจะยังเป็นพวกคออักเสบไซนัสอักเสบจากเซฟนิวโมได้แต่คนไข้ที่เราจุดประสงค์ที่เราป้องกันคือไม่ให้เกิดนิวโมเนียกับเมนิงไจติสอันนี้คือจุดประสงค์หลักทันไหมนิวโมข้อวัคซีนเนี่ยนะครับอ่ะทบทวนในเรื่องของอีบันดาเชื้อโรคที่คอมมอนนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิอันนี ไปไหนละอันนี้เวอร์ชั่นไหนเนาะ B1 ถึง7ไม่เป็นไรหาไม่เจอก่อนพี่เอารูปแกรมสเตนที่สำคัญมาใส่เอ๊ะคนละเวอร์ชันกันหรอตึ๊ดตึ๊ดอ่ะไม่เป็นไรผ่านไปก่อนเฮ้ยไปไหนล่ะอยู่ในนี้อ่ะมาดูอันนี้นิดนึงนะครับถ้าข้อสอบถามเกี่ยวกับเชื้อนะที่เจอในคนไข้นิวโมเนียนะคีย์สำคัญคือเวลาเราเจอนิวโมเนียเนี่ยให้แยกก่อนว่าเป็น community acquired หรือว่าเป็นโนโซโคเมียลนะแยกอันนี้ก่อนเลย community acquired เนี่ยก็จริงๆถ้า most common ก็จะเป็น step pneumo อยู่แล้วล่ะนะทีนี้ต้องไปดูคีย์สำคัญอย่างเช่นถ้าโจทย์พูดถึง aspiration นะพวกประวัติ
อะไร bedridden ใช่ไหมอัมพฤกษ์อัมพาต stroke สำลักเนี่ยพวกนี้ต้องระวัง anaerobe แล้วก็ตัว aerobe ก็คงเป็น step pneumo อยู่ละนะถ้าเกิดเป็น aspiration อาจจะมีพวก bordetella ไอ้พืชพวก bacteroides physobacterium นะครับอันนี้ aspiration นะถ้าเจอคีพวก alcoholic นอกจาก step pneumo ต้องระวังอะไร Klebsiella นะครับพวกทีบงทีบีอะไรก็เป็นได้อยู่ละนะสำหรับถ้ามีประวัติ COPD นี้ระวังอะไร step pneumo hemofluid influenza แล้วก็ molecular catalyst นะ COPD อันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยถ้าเกิดนิโมเนียตามหลังจากมีไวรัลอินเฟคชันนำมาก่อนก็อาจจะเป็นพวก staph aureus ได้นะครับในบางอาชีพเนี่ยนะคนแก่ๆ กับแอร์เก่าๆการเอ็กซ์พอร์ตอะไรบางอย่างใช่ไหมพวกแอร์คอนดิชันคูลิ่งทาวเวอร์ใช่ไหมคนแก่ๆแอร์เก่าๆระวังอะไรรีเจนแอร์นะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดสมมุติเจอพวกโนโซโคเมียลนะแอสเพเลตยังเชื้อเดิมแต่ว่าอาจจะเพิ่มสตาฟออเรียสที่เป็นไอ้นั่นเข้ามาด้วยเป็น MRSA นะต้องระวัง MRSA เพราะนอนในโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเป็นพวกออร์แกนทรานสพลานต์นะก็ระวังพวก CMV Asper Mucor Candida นะพวกฟังกัสอะไรพวกนี้เอดก็พวก PCP TB นะครับทันป่ะถ้าเวนติเลเตอร์นอนโรงพยาบาลก็ระวังสูดโมแนสอื่นๆก็พวก A-bomb นะอันนี้ก็ข้อสอบก็ชอบถามนะครับอ่ะอันนี้อะไรรูปแกรมก็ชอบให้มาในข้อสอบนะเนี่ยต้องดูเป็นอย่างอันนี้สีแดงหรือสีน้ำเงินเนี่ยอะเดี๋ยวอันนี้คือแดงนะอันนี้คือแดงนะโอเคป่ะจูนกันก่อนนะอันนี้คืออะไรนะน้ำเงินนะอันนี้คือน้ำเงินนะอันนี้แกรมบวกใช่ไหมกลมๆใช่ไหมแกรมบวกคอกคายติดกันเป็นรูปแลนเซตเชฟแล้วก็รอบๆเหมือนจะมีแคปซูลเนาะอันนี้อะไรเซฟฮิวโมนะน้ำเงินนะน้ำเงินนะอันนี้อะไรตัวนี้น้ำเงินนะแต่มันไม่ใช่พาโทเจนตัวนี้คือพาโทเจนใช่ไหมอันนี้อะไรแคปเซล่าคีคือแคปเซล่าจะมีแคปซูลหนาๆนะครับนะเห็นแคปซูลของมันนะครับอันนี้แคปเซล่าพวกแอลกอฮอลิกขี้เหล้าทันป่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรเชื้อนี้น้ำเงินหรือแดงแดงแล้วใช่ไหมโอเคเป็นแกมบวกแกมเป็นแกมคอกคายบาซิลายดิโพคอกคายสีแดงมันมีอยู่3ตัวใช่ไหมอะไรครับไนซิเลียโกโนเลียไนซิเลียเมนิงไจติสมอริเซล่าคาตาลาลิสถ้าเป็นเสมหะนิวโมเนียก็ต้องคิดถึงอะไรมอริเซล่าคาตาลาลิสทันป่ะถ้าเป็นพวกยูเรทอลดิสชาร์จก็โกโนเลียใช่ไหมถ้า CSF มาอย่างนี้ก็อะไรก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรแกมบวกแกมลบก่อนแกมลบก็ใครมาซีไลเฮ้ยดูดีๆดูดีๆมันเป็นบาซีไลแต่เป็นบาซีไลที่ติดสีหัวท้ายพอบอกติดสีหัวท้ายแล้วอ๋ออะไรนะเบอร์โคเดเรียสูโดมาลีไอจริงๆมันเป็นแท่งเดียวกันน้องเห็นไหมมันจะไม่เหมือนอันนี้อันเนี้ยน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นจุดมีตัวที่เกาะกันเป็นคู่แล้วก็มีตัวแยกก็มีเห็นป่ะบางตัวก็แยกบางตัวก็เกาะเป็นคู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกาะเป็นคู่เนี่ยมันแค่เกาะจริงๆนะคือมันเป็นรอยคอดที่มันแยกจากกันจริงๆอย่างเนี้ยนะมันแค่อยู่ใกล้กันเฉยอย่างเงี้ยมันเป็นคอกคายอันนี้จริงๆมันเป็นแท่งเห็นไหมเพียงแต่เนี่ยตรงนี้มันก็คือเชื่อมกันหมดอ่ะเพียงแต่เป็นลักษณะที่ว่ามันติดสีหัวท้ายเท่านั้นเองนี่คือเบอร์โคเดเรียสูโดมาลีไอนะครับโอเคนะว่าแต่อันนั้นพี่ไปไหนละอยู่นี่เขาบอกว่ามีอีริทิมาตัสเวสิเคิลปัปปูหลังจากโดนบีเทิลต่อยข้อนี้ก็ซ้ำเดิมนะอันนี้มันก็เป็นอะไรอ่ะไออินเนตอิมมูนิตี้นะครับอันนี้มันเป็นอะไรไดแอกก่อนพีเดรัสเดอร์มาไทติสใช่ป่ะพีเดรัสมันเป็นเอริแตนนะครับเป็นเอริแตนคอนแทคเดอร์มาไทติสนะไอในเรื่องของ
dermatitis อยู่นี่นะ spongeotic dermatitis หรือว่า eczema ที่เคยสอนไปละนะคีย์ก็คือเนี่ยมาด้วยมีเป็นปั๊บปูหรือว่าเป็นพลากและที่สำคัญก็จะมีเวสิเคิลใช่ไหม pathology พวกนี้ก็จะเป็น spongeosis ทีนี้อย่างคนไข้คนนี้มาระยะ acute นะก็จะเห็นเป็นลักษณะมันเป็นผื่นแล้วก็จะมีเวสิเคิลนะแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้นานก็จะกลายเป็นไรสับอะคิวสับอะคิวก็จะเริ่มเป็นครัสใช่ไหมแล้วก็ถ้าโครนิกก็จะเป็นไรเคนิฟิเคชันนะครับในตอนที่เป็นอะคิวก็จะเห็นเป็นพลากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเวสิเคิลนะพวกนี้แสบร้อนคันนะแสบร้อนก็ได้คันก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมาถ้าสับอะคิวก็คือมันแตกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไรเคนิฟิเคชันอันนี้เป็นโครนิกpathogenesis นี่ให้แยกออกเป็นกลุ่มเนี่ยนะก็จะมีพวกที่เป็น direct toxic effect ถ้า direct toxic effect ก็คืออะไร irritant contact dermatitis นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของ allergic contact ก็เป็น delay เป็น hypersense type 4นะพวกแพ้นิกเกิลยางรองเท้าเครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ atopic eczema ก็เป็น IgE นะเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เป็น irritant อันนี้เป็น non allergic แสดงว่าทุกคนโดนก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับทันป่ะเออนะไม่ว่าจะใครก็ตามจะเด็กจะผู้ใหญ่จะเอ็กโพสครั้งแรกครั้งที่2ก็เป็นเหมือนกันจะครั้งไหนๆก็เป็นทั้งนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของ direct toxic effect ไม่ได้เกี่ยวกับ allergic reaction จริงๆเราเจอบ่อยๆก็จะเป็นพวก detergent solvent อะไรพวกนี้นะครับอันหนึ่งก็คืออย่างข้อนี้ก็ออกพีเดอรัสนะอีแมงก้นกระดกก็จำให้ได้เรียก bister beetle นะครับอ่ะอย่างถ้าอันนี้ก็เป็นพวกแฮนด์เอ็กซิม่าพวกอาชีพล้างชามผงซักฟอกอะไรพวกนี้อาจจะเป็นน้ำยาล้างชามผงซักฟอกก็ได้น้ำยาเคมีสำหรับอัลเลอร์จิกคอนแทคอันนี้จะเป็นอะไรดีเลย์ใช่ไหมเออก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยนิกเกิลนะพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้เทสที่ใช้ในการทดสอบจะแยกก็คือใช้แพดเทสใช่ไหมแพดเทสเราก็เอาอัลเลอร์เจนที่คนแพ้เยอะๆเนี่ยเอามาแปะไว้แล้วก็ถ้าอ่านผลในประมาณ72ชั่วโมงนะครับไม่เป็นตั้งแต่วันแรกถ้าเกิดจานทดสอบไฮเปอร์เซนต์ให้วันเราทำอะไรพลิกเทสนะนั้นอ่านผลในครึ่งชั่วโมงนะครับพลิกเทสนี่รีแอคชั่นจะเป็นผื่นนูนเหมือนเออร์ติคาเรียจะเป็นวิวนะครับแต่ถ้าไอแพดเทสนี่ก็จะขึ้นเป็นเวสิเคิลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พูดไปละผ่านไปมาดูต่อเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคำตอบก็คือ innate immunity นั่นแหละทันป่ะนะแต่ถ้าเกิดสมมุติกรณีพวกแพ้นิกเกิลต้มหงต้มใส่ต้มหูแล้วก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมีผื่นอย่างนี้คำตอบจะเป็นละถ้าเป็นพวกไออัลเลอร์จิกคอนแทคคำตอบก็จะเป็น CMAR นะครับทันไหมเออเอาใหม่ถ้าโดนมดกัดอะมดกัดแล้วก็เป็นตุ่มแดงคันตอบอะไรมดกัดแล้วก็เป็นตุ่มแดงคันก็ innate immunity อยู่ดีนะทำไมมดกัดแล้วเป็นตุ่มแดงนะอันนี้คือไอตัวพิษของมดก็คือ formic acid ซึ่งไปทำให้เกิด mast cell degranulation จริงๆพิษของมดพอโดนเข้ามาปุ๊บมันกระตุ้น complement ก่อนนะและอีก complement เนี่ยสามารถไปกระตุ้นให้เกิด mast cell degranulation ได้บน mast cell เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ IgE นะที่จะทำให้เกิด degranulateมีตั้งหลายอย่างที่ทำให้แมสเซลดีการูเลตเช่นเนี่ย C3 C5 ก็ทำได้นะครับโอปิออยด์นะอย่างบางคนฉีดมอร์ฟีนก็มาด้วยแบบเออร์ติคาเรียขึ้นมาเลยนะครับทันป่ะเออพวกอย่างมดกัดเฉยๆก็เป็นอินเนตแต่ถ้าเกิดจะให้ตอบอนาฟิแล็กซิสนี่น่าจะมาเป็นเหมือนกับเออร์ติคาเรียแองจิโออีดีมานะหรืออนาฟิแล็กติกช็อคแบบนั้นเนี่ยทันป่ะถ้าบอกเนี่ยมดกัดเสร็จครึ่งชั่วโมงวีซิ่งนะหอบเหนื่อยฟังปอดมีวีซิ่งปากบวมตาบวมเอออันนั้นก็เป็นอนาฟิแล็กซิสทันไหมครับเขาบอกกินอนาเจสิกแล้ว30นาทีต่อมาเนี่ยๆๆนี่แหละนะเห็นไหมเจไลท์เออติคาเรียปากบวมตาบวมใช่ไหมถ้าณตอนนี้ไดแอกอะไรก่อนเนี่ยณตอนเนี้ยณตอนนี้คือแองจีโออีดีมาถูกป่ะเออแต่ถ้าหาBP ร่วงฟังปอดมีวีซิ่งอันนั้นก็เป็นอนาฟิแล็กซิสงั้นเมคานิซึมคืออะไรอันนี้ก็คือ mast cell degranulation ถูกไหมครับเป็นไฮเปอร์เซนไทวันเนาะควันตินี่ตัวใครตัวมันบายโอเคมาดูฮีมาโต B2 บอกว่าบัตรลอสสารใดจะเพิ่มขึ้นในเลือดกรณีถ้าบัตรลอสใช่ไหมครับ
พวกนี้กลไกก็เราเริ่มต้นด้วยไฮปอกเซียไฮปอกเซียก็ไปกระตุ้นให้สร้างอะไรออกมาอิริโทโพเอตินถูกป่ะนะไม่ว่าจะเป็นจากบัดลอสหรือเราไปอยู่ในที่ไฮออติจูดนะครับกลไกก็เหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่ไฮออติจูดนี่คือไออากาศเบาบางออกซิเจนก็น้อยใช่ไหมหลักการคือไฮปอกเซียก็กระตุ้นให้ไตปล่อยอิริโทโพเอตินออกมานะครับอะไรเป็น initiator of clot lysis ใช่ไหมอันนี้ก็คืออะไรจะสลายไฟบรินก็ต้องใช้อะไรนะพลาสมินโอเจนแอคทิเวเตอร์ไปเปลี่ยนพลาสมินโอเจนให้กลายเป็นพลาสมินนะครับโปรตีน C โปรตีน S อันนี้จะเป็น natural anti coagulant นะทันป่ะถ้าเกิดว่าเราขาดมันอะโปรตีน C โปรตีน S deficiency พวกนี้จะมาด้วยคลอตมาด้วยแบบเป็นทอมโบซิสง่ายๆนะอาจจะเป็นพวก deep vein thrombosis พวกอะไรพวกนี้แฟกเตอร์13นี้สำคัญยังไงอีแฟกเตอร์13ตัวนี้มันใช้สเต็ปสุดท้ายเลยในการนี้ทำให้ไฟบรินครอสลิงค์ถูกป่ะแฟกเตอร์13 deficiency นี้จะมาด้วยอาการว่าเหมือนไปถอนฟัน10โมงตอนแรกเที่ยงหรือบ่าย2เลือดอาจจะหยุดละนะเลือดหยุดแล้วแหละพอกลับบ้านนะประมาณ4ทุ่มกลับมาด้วยเลือดกบปากอีกรอบอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันจะมาด้วย delay bleeding คือตอนแรกเลือดจะหยุดนะเพราะว่ามันสร้างไฟบรินได้แต่ว่าปัญหาคือไฟบรินที่ได้มันไม่เสถียรนั่นเองนะตัวแฟกเตอร์13นี้ช่วยให้ไฟบรินที่ได้มันเสถียรทันป่ะนะครับพลาสมินโอเจนแอคทิเวเตอร์ก็จะไปเปลี่ยนพลาสมินโอเจนให้กลายเป็นพลาสมินแล้วพลาสมินก็สลายไฟบรินก็จะได้เป็นไฟบรินเดกราเดชันโปรดักต์นะครับไอ้นี้ก็มาทุกปีอะไรเนี่ยอันนี้ให้ดูอะไรถ้าอย่างนี้เรียกไบเซลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเห็นขีดคล่อมนะอย่างนี้อยู่ไหนนะอ่ะนี่เลยนะคือถ้าเห็นขีดขอบอะนะจะเรียกว่าเอ็กเซนโตไซต์ทันป่ะแต่ถ้าเห็นเหมือนกัดแหว่งไปเลยนะอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยกัดแหว่งไปเลยอย่างนี้คือไบเซลใช่ไหมแต่ถ้ามีขอบถึงจะเรียกเอ็กเซนโตไซต์แต่สองอันนี้ก็เหตุเดียวกันนั่นแหละโรคอะไรครับ GCPD deficiency เนาะจะตรวจอะไรต่อก็ GCPD level ใช่ป่ะนะเมื่อไหร่ถึงจะส่งฮีโมโกลบินไทปิ้งต้องใส่ทาราซีเมียใช่ไหมถ้าฮีโมโกลบินไทปิ้งจะวินิจฉัยกลุ่มไหนได้ดีอัลฟาหรือเบต้าเบต้านะถ้าเกิดเป็น normal ฮีโมโกลบินไทปิ้งนี่ไม่รูเอาอัลฟาทรัสซีเมียเทรดอะไรพวกนี้นะครับหรือพวกไมเนอร์อาจจะไม่ exclude ใช่ป่ะ OF test เนี่ยไม่ดูอะไรได้พวกไอ้ red cell membrane defect ใช่ไหมไอ้พวก cytoskeleton protein defect อย่าง hereditary spherocytosis อะไรพวกนี้นะครับอ่ะอันไหนที่เป็นข้อบ่งชี้ของ prenatal screening หรือ prenatal diagnosis นะคำว่า prenatal ก็คือพวกการตรวจโครโมโซมใช่ไหมครับอันไหนที่มีความจำเป็นนะอันไหนที่จำเป็นต้องมีการตรวจโครโมโซมหรือ prenatal screening ตอบข้อไหนดีนะตอบข้อไหนโดยหลักนะครับพวก prenatal หรือที่เราจะตรวจโครโมโซมเนี่ยตัวเนี้ย prenatal screening เนี่ยมันเป็นพวกความถี่ของโครโมโซมนี่ความถี่โครโมโซมที่อาจจะมีประวัติก็คือเนี่ยนะอย่างไฮดรอกฟิตัลลิสเนี่ยก็เกิดจากโครโมโซมอนอมาลีได้นะครับพวกไตโซมี่ก็ออกมาเป็นลักษณะเป็นไฮดรอกนะครับโดยหลักนะครับindication ที่เราจะตรวจโครโมโซมนะอยู่นี่สรุปไว้ให้ละในอาจจะประวัติว่าเดี๋ยวนะนี่เลยนะครับพวกมี multiple congenital anomaly นะครับหรือว่าอาจจะมีประวัติในเรื่องของพวกmental retard นะ
พวก ambiguous genitalia จริงๆการที่เกิดเป็นไฮดอปเนี่ยไฮดอปมันก็จะเข้าข้อนี้การที่มี repeat abortion หรือ stillbirth นะถ้ามีไฮดอปซ้ำๆนะครับต้องสงสัยละแม่น่าจะมีโครโมโซมอะไรแต่บางทีตัวแม่อาจจะไม่เห็นอาการชัดเจนนะแต่ว่าไอ้พวกนี้ลูกออกมามันจะไฮดอปเข้าใจป่ะนะครับจริงๆถ้าเขาใช้คำว่า prenatal diagnosis พี่มองว่าอีกโรคหนึ่งที่อาจจะถูกด้วยก็คือไม่ใช่ถ้าเขาใช้ hemoglobinopathy เนี่ยจะผิดแต่ถ้าใช้ว่าทาราซีเมียจะถูกทันป่ะฮีโมโกลบินอพาร์ตี้คือพวกหมายถึงพวกฮีโมโกลบินอีพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีความจำเป็นในพรีนาตอลแอนโนซิสพวกนี้ไม่ได้ตายไม่ได้ป่วยหนักแต่ถ้าใช้ว่าทาราซีเมียจะใช่นะเข้าใจยังสองโรคนี้ไม่เหมือนกันเนาะทาราซีเมียกับฮีโมโกลบินอพาร์ตี้ไม่เหมือนกันถ้าทาราซีเมียอย่างเช่นพวกโฮโมไซกัสอัลฟาทาวันก็คือฮีโมโกลบินบาดฮีโมโกลบินบาดมันก็จะเข้าไครทีเรียนี้พอดีเป๊ะเลยคืออะไรไฮดรอปใช่ปะคำว่าไฮดอปเนี่ยมันแปลว่าการที่เด็กบวมน้ำนะครับทีนี้ให้เด็กบวมน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้1อาจจะเกิดจากอิมมูนโปรเซสอันนี้เราเรียกอิมมูนไฮดอป2ก็คือนอนอิมมูนไฮดอปอิมมูนไฮดอปนี่ตัวอย่างโปรโตไทป์เลยก็คือ RH incompatibility พวกนี้คือตัวอย่างอิมมูนไฮดอปทันป่ะถ้านอนอิมมูนไฮดอปเนี่ยก็อาจจะเกิดจากอะไรอย่างเช่นโครโมโซมอนอมาลีพวกไทโซมีไทโซมีที่มันไม่ใช่ไอดาวเทอร์เนอร์หรืออะไรพวกนี้ไอพวกนั้นคือมันออกคนไข้ไม่ได้รุนแรงมันก็เลยเกิดมารอดมีชีวิตแล้วมามีอาการต่างๆให้เราเห็นแต่ไทโซมีที่รุนแรงมันจะออกมาเป็นไฮดรอปหรือไม่ก็เกิดเป็นอบอร์ชันทันไหมครับมีอะไรอีกที่เป็นนอนอิมมูนนะพวกซีเวียคอนเจนทัลฮาร์ตดิซีสนะครับทำให้เด็กเกิดเพราะว่าฮาร์ตเฟลเลียมันก็จะออกมาเป็นไฮดรอปได้นะพวกอย่างทาราซีเมียเนี่ยนะที่เป็นโฮโมไซกัสอัลฟาอันนี้ก็จัดเป็นนอนอิมมูนไฮดรอปนะครับเพราะว่าหลักการง่ายๆมันซีเวียอนีเมียซีเวียอนีเมียก็ทำให้เกิดฮาร์ตเฟลเลียเหมือนกันคีย์สำคัญของไฮดรอปก็คือเด็กเนี่ยมีฮาร์ตเฟลเลียอยู่ในท้องแม่มันก็เลยทำให้ตัวบวมน้ำนะครับทันไหมนะพวกนี้ต้องตรวจโครโมโซมวิลสันเนี่ยมันเป็น AR นะครับส่วนใหญ่พวกนี้มักจะมีประวัติการแต่งงานในเครือญาติอาจจะมีประวัติเนี่ยแต่งงานในเครือญาติแล้วก็มีสกิปเจเนเรชันพ่อแม่จะเป็นแค่พาหะใช่ไหมลูกถึงออกมาเป็นนะครับ G6PD ตัวนี้เป็นอะไร X-linked recessive อยู่ล่ะนะตามทันนะครับ SS นี่เป็น AD เนาะ Hemophagocytosis ถ้าใช้คำว่า Hemoglobinopathy จะไม่ถูกแต่ว่าถ้าเป็นทาราซีเมียจะถูกนะอย่างเนี้ยถ้าประวัติพ่อก็เป็นพ่อเป็นพาหะเป็นไอ้นั่นก็ได้โฮโมไซกัสอัลฟาทาว2แล้วแม่เกิดเป็นฮีโมโกลบิน S ใช่ไหมอย่างเงี้ยลูกก็มีโอกาสเกิดเป็นฮีโมโกลบิน S แต่ถ้าเกิดมีใครสักคนฮีโมโกลบิน S ทั้งคู่ไอ้นี้ลูกมีโอกาสที่จะออกมาเป็นอะไรไฮดรอปถูกปะนะถ้าฮีโมโกลบิน S ฮีโมโกลบิน S นี่ลูกออกมาโอกาสมาเป็นไฮดรอปได้นะครับข้อต่อไปอันนี้คนไข้แพนไซโตพีเนียนะถามว่าจะส่งอะไรนะแพนไซโตพีเนียคีย์สำคัญต้องส่งอะไรครับไมโครไบออปซีนะสาเหตุสำคัญก็อะพลาสติกทำไมอะพลาสติกก็อะไรครับนะไอพวกนั้นก็ได้ไอพวกลิวคีเมียอาจจะมาด้วยแบบนี้ได้ใช่ไหมลิวคีเมียที่แบบว่าบลาสเต็มแมโลอ่ะใช่ไหมจะไม่เคยสอนแล้วว่าแพ็กแมโลบางทีมาด้วยแบบนี้ได้นะคือกระทั่งบลาสเนี่ยออกมาไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่ะบัตรทันฟิวชั่นคนไข้มีไข้หนาวสั่นข้อนี้น่าสนใจอันนี้ไม่เหมือนกันละนะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับคือถ้าให้แค่ไข้หนาวสั่นเฉยๆมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นฟีบายนอนฮิโมเลติกทันฟิวชั่นรีแอคชั่นถูกป่ะจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปวดหลัง BP ร่วงด้วยมันจะเป็นอะไรครับฮีโมเลติกทาร์ฟิชันเรคชั่นอันนั้นจะรุนแรงนะครับนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิผิดอยู่นี่นะครับนะกรณีถ้าเกิดให้ไข้หนาวสั่นอย่างเดียวนะครับมันจะได้แอกว่าเป็นฟีบายนอนฮีโมเลติกทาร์ฟิชันเรคชั่นต้องเติมฮอนนอนฮีโมเลติกด้วยนะอันเนี้ยให้เลือดต่อได้
ทรีทเมนต์ก็คือแค่ซัพพอร์ตีฟให้ยาแก้ไข้อย่างเดียวสาเหตุตัวนี้จะเกิดจากลิวโคไซต์แอนติเจนนะครับเป็นลิวโคไซต์แอนติเจนแต่ถ้าเกิดบอกว่ามีไข้เหนาสั่น BP ดรอปฉี่ไม่ออกช็อกนะครับแน่นหน้าอกอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นอันที่รุนแรงก็คือฮีโมไลติกทรานฟิวชั่นรีแอคชั่นซึ่งกลไกเป็นเรื่องของไฮเปอร์เซนไททูนะครับแอนติเจนไม่ได้จับกันบนเลเซลเมมเบรนแล้วก็กระตุ้นคอมพลีเมนต์เม็ดเลือดแดงแตกเพราะคอมพลีเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะถ้าให้มาแค่นี้เลยไข้เหนาสั่นอย่างเดียวมันจะตอบว่าเป็นไวส์รีแอคชั่นบนลิวโคไซต์นะครับ3อันนี้จะไม่มีอะไรถูกเลยเราจะไปใช้ข้อ D หรือข้อ E เลยก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติโจทย์บอกนะมี BP ดรอปฉี่ไม่ออกแน่นหน้าอกปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คำตอบก็จะกลายเป็น complement fixation บน red cell membrane ทันไหมครับทันป่ะก็เป็น ABO incompat งงไหมไม่งงนะตามทันป่ะครับตามทันป่ะต่อไปข้อนี้บอกว่าคนไข้มีอะไรปวดท้องมีจอนดิสนะแล้วก็ปัสสาวะมีไฮโปโคเมียไมโครไซต์อานิโซเซฟโลไซต์โพลีโคมาซีอ้าวมีนี่มาด้วยเบสโซฟิกสติปปิ้งใช่ไหมงั้นดีเฟกต์อยู่ที่ไหนครับอันนี้น่าจะเป็นตะกั่วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นดีเฟกต์อยู่ที่ฮีมทันไหมครับโรคอะไรที่จะตอบว่าดีเฟกต์อยู่ที่โกลบินน่ะโรคอะไรที่จะตอบว่าดีเฟกต์ที่โกลบินพวกธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอพาธีอะไรพวกนั้นโรคอะไรที่จะตอบสเปกตินฮีดิสฟิโลไซโตซิสนะ GCPD ก็มาด้วยอะคิวอินตาวาสซูลาร์เฮโมลิซิสโรคอะไรที่จะตอบข้อ E เนี่ยไคโคฟอสฟาติดิลอินูซิทอลแองคอโปรตีนเลยเนี่ยอะไรนะ PNS ใช่ไหมต่อไปนิวโรเขาบอกว่าคนไข้มาด้วยอะไร Tropping Unilateral Head Ache Sensitive to Light ประวัติอย่างนี้สงสัยอะไรครับนี่ไมเกรนโจทย์ถามว่า Best Medication ก็ถ้า Treat Acute Attack คำตอบก็น่าจะเป็นอะไรครับซีโรโทนินใช่ป่ะถูกไหมอีกอันนึงก็เป็นอะไรได้อ่ะพวกกอร์ตามีนถูกป่ะ Acute Attack หลักๆก็จะมีอยู่2อย่างอะเนาะพวกไอซูมาทริปแทนใช่ไหมพวกทริปแทนแล้วก็กอร์ตามีนแต่ถ้าถามว่าโปรฟาลักซิสโปรฟาลักซิสเรามีช้อยอะไรได้บ้างเบต้าบล็อกก็ได้แคลเซียมชานัลบล็อกเกอร์ก็ได้อะไรได้อีกเบนโซเดซิปีนหรือพวกแอนตี้ดิเพรสแซนต์อะมิทริปทิลีนถูกไหมครับต่อไปเขาบอกคนไข้เป็นไงตัดมีเดียนเนิร์ฟนะเราก็ทำเซอร์เจอรี่ตัดต่อเนิร์ฟข้อนี้ถามว่าเซลล์อะไรมีบทบาทในการรีเจเนเรชันของเนิร์ฟใช่ไหมเคยสอนแล้วว่าตัวสำคัญที่สุดคือตัวเนิร์ฟชีทใช่ไหมนะตัวเนิร์ฟชีทแล้วก็ตัวไอชวานเซลล์ที่เป็นตัวที่ช่วยในการประสานของตัวแอ็กซอนนะแล้วก็ตัวเนิร์ฟชีททันไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการตัดต่อเกิดอะไรขึ้นแอ็กซอนโตอย่างไม่มีทิศทางแอ็กซอนปนกับชวานเซลล์ก็เลยเกิดเป็นก้อนขึ้นมาตรงบริเวณสตัมป์อันนั้นก็คืออะไรนะเห็นมั้ยปีก่อนนู้นออกแค่นี้พอปีถัดไปก็ไปออกทรอมาติกนิวโรมาเห็นไหมครับก็เรื่องเดียวกันก็คือในเรื่องของรีแพร์ของเนิร์ฟนั่นเองนะครับทันป่ะเขาถามว่าเอนไซม์อะไรผิดปกติในคนที่เป็นปากินสันเอนไซม์อะไรผิดปกติในคนไข้ปากินสันตอบอะไรครับคำตอบคือไทโรซีนไฮดรอกซิเลสไทโรซีนไฮดรอกซิเลสก็คือไทโรซีเนสถ้าโดปามีนไฮดรอกซิเลสจะเป็นสเต็ปถัดไปจะเป็นสเต็ปจากการเปลี่ยนโดปามีนอีกทีนะครับดูอันนี้ในปกติแล้วเนี่ยนะตัวอันนี้ไม่เขียนเอนไซม์เดี๋ยวเปิดนี่ให้แล้วกันโดปามีนไฮดรอกซิเลตเนี่ยเป็นตัวมาสลายโดปามีนอีกทีนะดูนี่นะครับนี่เลย
รูปนี้ได้นะปกติเนี่ยอย่างที่เราให้เลโวโดเราให้โดปาโดปาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโดปามีนอันนี้เราใช้เอนไซม์ชื่อว่าโดปาดีคาร์บอกซิเลสนะโดปาดีคาร์บอกซิเลสนี่ใช้เปลี่ยนโดปาเป็นโดปามีนนั้นนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือถ้าเราจะเอาไอ้ไทโรซีนไปสร้างโดปาก็ใช้ไทโรซีนไฮดรอกซิเลสทันป่ะส่วนไอ้โดปาดีคาร์บอกซิเลสเนี่ยจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออ่ะเนี่ยดูนี่เดี๋ยวพี่เอาไปแปะในอันนี้ให้จะได้มองเห็นอันนี้อย่าโดนหลอกนะเมื่อกี้นี้ตัวจากเฟเนลานีนมาเป็นไทโรซีนเนี่ยมันใช้เฟเนลานีนเฟเนลานีนไฮดรอกซิเลสใช่ไหมนี้จากไทโรซีนมาเป็นโดปาเนี่ยมันใช้ไทโรซีนไฮดรอกซิเลสพอได้จากเลโวโดปาอันนี้ใช้โดปาโดปาดีคาร์บอกซิเลสก็จะได้เป็นโดปามีนโดปาดีคาร์บอกซิเลสก็จะได้เป็นโดปามีนทีนี้ถ้าโดปามีนไฮดรอกซิเลสเป็นตัวไปสลายหรือไปเปลี่ยนโดปามีนเป็นแคทิคอลามีนอีกทีคือนอร์เอพิเนฟรินนะครับทีนี้ข้อนี้เขาถามหนึ่งให้ปาร์กินสันก็จริงๆถ้าตัวที่ถูกแน่ๆน่าจะตอบอะไรโดปาดีคาร์บอกซิเลสนะครับนะหรือถ้ามันไม่มีโดปาดีคาร์บอกซิเลสก็ไอไทโรซีนไฮดรอกซิเลสก็อาจจะถูกก็ได้แต่โดปามีนไฮดรอกซิเลสไม่ใช่แน่นอนเพราะมันเป็นสเต็ปถัดไปเลยไปละทันป่ะอันนั้นคือเป็นสเต็ปของการสร้างแคทิคอลามีนละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้จำนะตรงนี้ก็จะเป็นโดปาดีคาร์บอกซิเลสปกติจริงๆข้อสอบน่าจะเป็นถามโดปาดีคาร์บอกซิเลสมากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเลโวโดปาเป็นโดปามีนทีนี้ตัวเนี้ยมีทั้งในเลือดแล้วก็ทั้งในสมองนะครับประเด็นคือถ้าเราให้เลโวโดปาอย่างเดียวเนี่ยนะครับยาเลโวโดปาส่วนใหญ่เลยจะกลายไปเป็นโดปามีนในเลือดใช่ไหมซึ่งเป็นที่มาของไซด์เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นข้อสอบก็เคยออกเนี่ยเราถึงต้องให้อะไรครับโดปาดีคาร์บอกซิเลสอินฮิบิเตอร์ก็คืออะไรนั่นเองตัวคาร์บิโดปานะเพื่อให้เลโวโดปามันลอดเข้าบัตเบรนเบรเออร์ได้ดีขึ้นทำไหมครับนี่ข้อสอบก็เคยออกมาละนะถ้าตัวเนี้ยมาเป็นโดปามีนเนี่ยมันใช้โดปาดีคาร์บอกซิเลสนะครับทันป่ะแต่ถ้าจากโดปามีนไปเป็นไอแคทิคอลามีนถึงจะเป็นโดปามีนไฮดรอกซิเลสเรียนข้อนี้ก็ช้อยนี้ผิดแน่นอนนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีช้อยโดปาดีคาร์บอกซิเลสหรือเปล่าอ่ะคนไข้เป็น depressed suicide สารสื่อประสาทใดผิดปกติอันนี้ก็ซ้ำเลย2017ก็ซ้ำเลยตอบอะไรครับเซโรโทนินใช่ไหมเอาใหม่คนไข้คนหนึ่งนะเป็นแอมเฟตามีน addict แล้วก็นะเอามีดไปปาดคอคนอาละวาดตอบอะไรสารสื่อประสาทใดผิดปกติโดปามีนใช่ไหมคนไข้คนหนึ่งชักเจเนอไรท์โทนิกโคนิกซีเชอร์สารสื่อประสาทใดผิดปกติชักเนี่ยมาได้2อย่างนะครับก็คือกลูตาเมตมากหรือกาบ้าน้อยถูกป่ะแล้วส่วนใหญ่ตอบกลูตาเมตจะดีกว่าจริงๆชักเนี่ยคีย์สำคัญคือ excessive glutamate release นะครับกาบ้าจะเป็น inhibitory neurotransmitter ถ้ากาบ้าลดลงแบบเฉียบพลันน่ะถึงจะชักแต่ถ้ากาบ้าค่อยๆลดลงจะเป็นพวก anxiety ทันไหมครับกาบ้าลดลงช้าๆจะมาด้วย anxiety นอนไม่หลับใช่ไหมเพราะงั้นยาที่ใช้รักษาแอนไซตี้ก็คืออะไรนั่นเองเบนโซไดซิปีนไงใช่ไหมไปเอนฮานซ์กาบาแอคทิวิตี้ทันไหมครับทันป่ะก็สรุปเซโรโทนินเกี่ยวกับมูดนะครับโดปามีนนี่ก็เกี่ยวกับมูดแล้วก็เกี่ยวกับมูฟเมนต์ใช่ไหมถ้ามากเกินไปโดปามีนมากเกินไปนี่บ้าก็คือสกิตนะโดปามีนน้อยก็คือปาร์กินสันโคลินาจิกนะแอนติโคลีนนี่เกี่ยวข้อคอนิทีฟฟังชันแล้วก็มูฟเมนต์เหมือนกันนะถ้าโคลินาจิกแอคทิวิตี้มากเกินก็เกรงสั่นแล้วถ้าแอนติอะซิโคลีนน้อยไปที่คอร์เทกก็เป็นอะไรนะก็ไอพวกไอดิเมนเชียพวกอะไรพวกนี้อัลไซเมอร์นะครับทันป่ะกาบานี่เป็นอินฮิบิทอรี่นิวโรทรานสมิเตอร์นะครับเนี่ยในสไปนอลคอร์ดอะไรเป็นตัวไปอินฮิบิตแอนทิเลียฮอนเซลนิวโรนทรานสมิเตอร์ถามนิวโรนทรานสมิเตอร์ตัวไหนที่เป็นอินฮิบิตอะดรีฮอนเซลมันมาจากอีแลนชอลเซลเป็นตัวหลังอะกาบ้ากับไกลซีน
ก็คือทาร์เก็ตโรคอะไรนะที่ไปยับยั้งการหลั่งกาบาไกลซีนเตตานัสไงใช่ไหมข้อสอบปี2017ออกเนี่ยนะเตตานัสทันป่ะตัวนี้นะไหนล่ะนะก็อันนี้จำนะในแง่ของพาโทเจนิสของเตตานัสตัวนี้มันก็จะไปยับยั้งการหลั่งไกลซีนกับกาบานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะหมับเกรงอย่างเงี้ยเกรงอย่างนี้ได้เลยนะถ้าเกรงขนาดนี้เรียกโอพิสโทโทนอสนะอาจจะมีอาหารไกลค้างอ้าปากไม่ได้เรียกว่าทริสมัสนะครับแล้วก็คือลำบากนะเมคานิซึมก็คือนะไอตัวเตตาโนสปาสมินเนี่ยหรือท็อกซินของมันเนี่ยไปยับยั้งการหลั่งตัวไกลซีนกับกาบานะครับซึ่งตัวนี้มันเป็น inhibitory neurotransmitter ที่ไปบล็อกการทำงานของแอนทิลิฮอนเซลล์อีกทีนึงนะครับโอเคต่อไปเขาบอกว่าสมองมีลีชั่นดังรูปอาการจะเป็นอย่างไรออกข้อสอบบ่อยมากเลยปีที่ผ่านมาก็ออกใช่ไหมให้บรรยายปีนี้ให้รูปบางทีก็เนี่ยบอกว่าสโตรกที่เส้นเลือดนี้จะมาด้วยอาการอะไรหรือบางทีก็ระบายหรือบางทีก็ถามว่าอันนี้เส้นเลือดอะไรถามกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนะอันนี้อะไรแอนทิเลียซิริบอลออตเตอรี่ถูกป่ะแอนทิเลียซิริบอลออตเตอรี่ขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องขาอ่อนแรงเป็นมากที่ขาเป็นด้านเดียวกันหรือด้านตรงข้ามตรงข้ามคำตอบอันนี้ก็เป็นคอนท่าลัทเทอรัลพาราลิซิสถูกป่ะแล้วก็เป็นมากที่ขาใช่ไหมเอาใหม่ถ้าเกิดพี่ระบายรูปนี้ล่ะพี่ให้รูปนี้มาพี่เอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยอีนี่มันอะไรเนี่ยครูซิลิบายใช่ไหมพี่เอารูปเนี้ยเนี่ยระบายอย่างนี้เลยเนี่ยเอาเร็วตอบอะไรเอารูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก๊อปปี้มาสมมติพี่เอารูปนี้เลยนะเอาไปแปะในนิวโรแล้วก็เอาบอกว่าเนี่ยลีชั่นตรงตำแหน่งสีฟ้าดีชั่นตรงตำแหน่งสีฟ้าคนไข้มาด้วยอาการอะไรสมมติอันนี้เป็นข้างขวาอันนี้เป็นข้างซ้ายนะอิฟซีหรือคอนทรามันจะอิฟซีได้ไงวะอันนี้คือเลเวลของอะไรอย่าลืมว่าตรงนี้คือมิดเบรนแล้วคอร์ติโคสไปแล้วแท็กไปคอนมิดไลน์ตรงไหนมิดเบรนกับมิดเดล่าอะไรอยู่สูงกว่ากันใช่ไหมแล้วคอร์ตหรือยังอ่ะแล้วต้องลงจะอิฟซีหรือคอนท่าคำตอบก็คำตอบเดิมถูกป่ะคอนท่าแล้วทะเลาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงนี้นะมันจะโดนหมดเลยทั้งแขนขาหน้าจำได้ไหมคอร์ติโคสไปนอลแท็กของเราเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยจากอะไรซีริบอลคอร์เทกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาผ่านอะไรอินเทอร์นอลแคปซูลใช่ไหมพอลงมาถึงมิดเบรนมันก็จะเป็นครูซีริบรายใช่ไหมครับแล้วไปคอนมิดไลน์ตรงไหนlower medulla ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำง่ายๆ lesion เหนือ medulla ขึ้นไปมันต้องอ่อนแรงด้านตรงข้ามแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ไอ้ internal capsule ลงมาเนี่ยคือมันรวมไฟเบอร์มาละทันป่ะไฟเบอร์มันมารวมกันละเหมือนรวมเป็นมัดเดียวกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อย่าง lesion ตรง cruise cerebri lesion ตรง internal capsule มันจะเป็นแบบ hemiplegia ไปเลยแขนขาพอๆกันแต่ถ้าเป็นตรงสมองเนี่ยแล้วตรง cortex อ่ะมันก็จะแยกโซนใช่ไหมตรงกลางตรงข้างอะไรเงี้ยถูกป่ะเพราะไฟเบอร์มันตรงนั้นมันต้นกำเนิดมันแยกกันอยู่เข้าใจยังเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทถ้าข้อสอบจะออกว่าสโตรกมันก็จะให้อย่างนี้มาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาพอยต์ตรงนี้มาตรงแถวๆนี้คืออินเทอร์แคปซูลอีนี่มันไม่แยกแล้วนะแขนขาหน้ามันก็ไปด้วยกันหมดอะ
ถูกป่ะทันป่ะเออนะตรงเมื่อกี้อันนี้คือ Cruise Cerebrite ซึ่งก็คือ Pathway เดียวกันแต่ว่ายังไม่คอร์ดมิดไลน์ใช่ไหมมันไปคอร์ดตรงไหนนะตรงโลว์เมดัลล่าทันป่ะคอร์ดแล้วกลายไปเป็นอะไรในสไปนอลคอร์ดก็เป็นคอร์ติโคสไปนอลแท็กถูกป่ะเนถ้าเสียที่คอร์ติโคสไปนอลแท็กนี้วีกด้านเดียวกันหรือด้านตรงข้ามอันนี้อิฟซีลาเทอรัลแล้วเพราะมันคอร์ดมาแล้วไงถูกไหมลีชั่นที่ต่ำกว่าเมดัลล่าลงไปก็จะวีกที่เป็นอิฟซีลาเทอรัลตามทันป่ะนะครับต่อไปนะครับผู้หญิง progressive muscular weakness มี dysphagia mitosis คีย์คืออาการแย่ลงเวลาคนไข้ repetitive ใช่ไหมยิ่งกระพริบตามากๆยิ่ง ptosis ยิ่ง repeat ยิ่งอ่อนแรงอย่างนี้คือ mg แต่ถ้าบอกว่ายิ่งทำซ้ำๆแล้วแรงยิ่งมาอันนั้น Lambert Eaton ใช่ไหมคีย์พยาธิสภาพคนละจุดกันถ้าเกิดเป็น Lambert Eaton พยาธิภาพอยู่ตรงไหนpresynap หรือ postsynap presynap เป็นเรื่องแอนติบอดีต่ออะไรนะ voltage gate calcium channel ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็มาตลอดนะต้องแยกให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว MG นะปัญหาอยู่ที่แอนติบอดีต่อ acetylcholine receptor เพราะฉะนั้นเป็น postsynap นะครับส่วนใหญ่คีย์คือมีแอนติบอดีไปบล็อก acetylcholine receptor แล้วก็ down regulate acetylcholine receptor ด้วยรีเซปเตอร์ก็จะลดลงด้วยคีย์คือยิ่งรีพีทสติมูเลชันใครก็ยิ่งแย่ลงทรีทเมนต์หลักๆก็จะเป็นโคลินเนสเซเลสเอนไซม์อินฮิบิเตอร์นะใช่ป่ะไปทำให้เพิ่มปริมาณอะซิลโคลีนไปแข่งแอนติบอดีแล้วก็อาจจะเป็นยากดภูมิหรือการทำพาสต้าฟรีซิสทีนี้เน้นย้ำว่าตัวนี้รีเลทกับอะไรไทมิกไฮเปอร์เพรสเชอร์หรือไทโมมาเพราะฉะนั้น MG ไป CT chest ในขณะที่ลัมเบิร์ตอีตันตัวนี้เป็นพรีซินแนปคีย์คือเป็นแอนติบอดีต่อcalcium channel นะครับเป็น voltage gauge calcium channel ทันไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลังอะซิลโคลีนไม่ได้คนไข้คีย์จะมี warming up phenomenon ก็คือยิ่ง repeat motion ก็ยิ่งกำลังมานะครับอันนี้ก็จำสัมพันธ์กับ small cell carcinoma นะทันป่ะเพราะฉะนั้น MG ยิ่งออกแรงก็ยิ่งแย่นะครับมาด้วย ptosis diplopiaแล้วก็รีเลทกับไทโมแม่นะครับถ้าเป็นอีตันแลมเบิร์ตเป็นพรีซินแนปนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาด้วยโทซิสมักจะเล่นงานมัสเซิลที่แขนขามากกว่าแล้วก็รีเลทกับโอเซลคาซิโนแม่ก็คือสมอลเซลคาซิโนแม่ยิ่งรีพีทมูฟเมนต์กำลังยิ่งมานะครับอันนี้คอบรา นี่จะเป็นตรงไหนพรีหรือโพสโพสใช่ไหมคอบราจะเป็นโพสซินแนปนะเพราะฉะนั้นจะคล้ายๆพวก MG แต่ถ้าเป็นเครสจะเป็นอะไรพรีซินแนปไปยับยั้งกระหลังอะซิลโคลีนนะครับโรคอะไรที่เล่นงานไมอิลินไมอิลินถ้าเป็นของ peripheral nerve ก็คือกีลังบาเล่ใช่ป่ะเมื่อกี้ตอบว่าอะไร GBM อ๋อ GBS ความเป็น GBM จริงๆเรียกให้มันเต็มๆจะติดปากดีกว่านะไปตำ GBS เดี๋ยวไปเจอ GBM GBM นี่มันอะไรนะ glioblastoma นี่มะเร็งสมองนะถ้าเป็น multiple sclerosis นี่มันอะไรเป็น demyelination ของ CNS ใช่ไหมเล่นงานตรง white matter มันเป็น plaque of demyelination ใช่ไหมโรคอะไรเล่นงานโซเดียม channel เตโตโดท็อกซินนะปีที่แล้วออกนะก็จำด้วยนะครับทันป่ะโอเคต่อไปนะครับไอ้นี่ก็ซ้ำตลอดอะไรเนี่ย painful skin oral mucosal blister super basal separation อะไรเนี่ย pemphigus pemphigus คำตอบคืออะไร desmosome ใช่ไหมครับผ่านเลยเนาะ sunburn แดงแสบไม่มี blister lesion อยู่ที่ผิวหนังชั้นไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของ first degree burn อย่างที่ย้ำแล้วว่าถ้า first degree burn lesion อยู่ที่ไหนครับ epidermis เอาใหม่ถ้าโจทย์บอกว่ามี blister ก็จะเป็น papillary dermisบิสเตอร์นะถ้ามีตุ่มน้ำพองนี้ลงไปถึงเดอร์มิสละก็เป็นปาปิลลี่เดอร์มิสนะถ้าบอกว่าเห็นเป็นเอสขานะหนังไหมไขมันไหมไฟไม่เจ็บละอะไรครับสับคิวเติร์ดดีกี่เบิร์นนะถึงสับคิวทันไหม
30กิเบอร์นี้จะไม่เจ็บละนะถ้าเจอเป็น S car เนี่ยไม่เจ็บละนะครับ E subcu hypodermis เนี่ยอันเดียวกันนะทันป่ะเออต่อไปคนไข้มี stiff finger tense neck cleft furrow รอบปากคอลลาเจนเดโพซิตขนาดกับซัมติงอะไรสักอย่างหนึ่งสรุปจดมาแล้วก็เบลอไปหมดเลยนะคีย์คือเนี่ยนะแค่ตรงนี้ก็ได้แล้วนิ้วแข็งนะครับแล้วก็มีคลิฟเฟอร์โรรอบปาก pinch nose พวกนี้จมูกเล็กนะเหมือนจมูกแม่มดนะโรคอะไร scleroderma นี่คือ scleroderma พอ scleroderma ถามว่าน่าจะพบอะไรร่วมด้วย scleroderma เนี่ยนะมันจะมีคีย์สำคัญก็คือมันเล่นเป็นโรคที่เล่นงานอาร์เตอริโอนะเล่นเป็นโรคที่เล่นงานอาร์เตอริโอเพราะฉะนั้นเนี่ยสคลีโรเดอร์มาเนี่ยชอบทำให้เกิดสคลีโรเดอร์มารีนอลไครซิสนะครับคนไข้ชอบเกิดไตวายนะถ้ามันไปเล่นงานอาร์เตอริโอแล้วก็ทาร์เก็ตของมันจะชอบเล่นไตด้วยคนไข้จะมาด้วยมาลิกแนนท์ไฮเปอร์เทนชันนะครับเป็นคอมพลิเคชันของสคลีโรเดอร์มาแต่ถ้าเกิดโจทย์บอกว่าคนไข้มีผื่นสีม่วงๆอยู่ที่ตาสองข้างหน้าแดงๆคอแดงๆมีตุ่มสีม่วงๆอยู่ที่นิ้วมือแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย CPK ก็ขึ้นด้วยพูดถึงโรคอะไรเนี่ยเดอร์มาโตไมโอไซติสถ้าเดอร์มาโตไมโอไซติสคำตอบจะเป็นดิสเฟเกียใช่ป่ะเพราะเดอร์มาโตไมโอไซติสเป็นโรคที่เล่นงานสเกเลตัลมัสเซลและอิสฟากัสก็เป็นสเกเลตัลมัสเซลทันป่ะไปทบทวนอันนี้อยู่ในเลคเชอร์สกินอยู่ในพาร์ทสกินไซในซิสเทมิกดิซีสนะครับซึ่งพี่สอนไว้3โรคจำได้ไหมพี่สอน SLE สอน scleroderma แล้วก็สอน dermatomyositis dermatomyositis คีย์สำคัญคือมี heliotrop flat นะครับแล้วก็มี glotton sign มี V sign เนื่องจาก dermatomyositis เป็นโรคที่เล่นงานอะไร skeletal muscle ใช่ป่ะจริงๆ dermatomyositis มันเล่นงานหลอดเลือดแต่มันเป็นโดนหลอดเลือดใน muscle ทันไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอร์มาโตไมเซติสก็จะมีพวกกลืนลำบากได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสคลอโรเดอร์มามันเล่นงานอาร์เตอริโอทั่วตัวนะครับอาร์เตอริโอที่สกินก็เลยทำให้เกิดไฟโบซิสแล้วก็เป็นอาร์เตอริโอที่ไตด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญของสคลอโรเดอร์มาเลยก็เรียกสคลอโรเดอร์มารีนอลไครซิสคนไข้จะมาด้วยแบบอะคิวรีนอลเฟเลียแล้วก็มีมาลิกแนนท์ไฮเปอร์เทนชันนะครับพวกนี้พยาธิสภาพที่ไตก็จะเห็นเป็นไฟบีนอยด์เนโครซิสที่ไตที่อาร์เตอริโอเนี่ยนะก็เกิดเป็นไตวายเลยนะครับมีมาเรื่องนั้นในประเด็นชันแล้วก็ไตวายตามทันป่ะคันมีเวสิคิลนะแล้วก็เกาตามเง้านิ้วมือนิ้วเท้าบัตท็อกอันนี้ก็คีย์ของอะไรสเคบีนะต่อไปเด็ก2ขวบมาด้วยเฟเชียลเดอร์มาโตซิสก็ทาท็อปิคอลสเตียรอยนะโจทย์ถามว่าอะไรที่ most appropriate ประเด็นก็คือคนนี้1เด็กจริงๆถ้าถามว่าสเตียรอยเหมาะไหมคนนี้ไม่ควรเลยนะครับเพราะว่าเด็กและโลเคชันก็เป็นใบหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผิวหนังบางจริงๆเด็กคนนี้ไม่ควรใช้สเตียรอยนะถ้าถามว่ายาที่น่าจะใช้ในคนนี้คือ tracolimus primecolimus รู้จักไหม primecolimus คุ้นไหมเนี่ยอย่างตัวนี้คืออะไรเขียนอย่างนี้ PRIME colimus ตัวนี้เลยเนี่ยนะ PRIME colimus นะครับยาตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นกลุ่มยับยั้งอินเตอร์ลิวคินทำไหมครับเป็นยาที่ไปยับยั้งอินเตอร์ลิวคินก็จริงๆใช้ข้อผลในการรักษาจะคล้ายกับสเตียรอยคือไปกดการทำงานของลิมโฟไซต์เพราะตัวนี้เป็นแอนตี้อินเตอร์ลิวคินทันป่ะเป็นยาที่เหมาะกว่าในเด็กเหตุผลทำไมข้อนี้จริงๆแล้วเด็ก2ขวบเด็กเล็กๆเนี่ยเราเลี่ยงการใช้สเตียรอยถึงแม้ว่าจะเป็นยาทาก็ตามเพราะว่ามันมีการแอบซอร์บได้ทันไหมครับแล้วการใช้สเตียรอยอย่างถ้าเกิดโรคบางอย่างอ่ะง่ายๆว่าอย่างพวกอะโทปิกเอ็กซิม่านี่คิดว่าเด็กจะเป็นครั้งเดียวไหมใช่ไหมมีโอกาสเป็นซ้ำๆก็แปลว่าเด็กจะต้องได้สเตียรอยแบบหลายๆครั้งระยะยาวควรจะเลี่ยงการใช้สเตียรอยแต่ถ้าสมมุติโจทย์จำเป็นบอกจะให้ใช้สเตียรอยก็ต้องเลือกสเตียรอยที่มีฤทธิ์อ่อนที่สุดใช่ไหมมีฤทธิ์อ่อนที่สุดคำตอบข้อนี้คืออะไรไฮโดรคอร์ติโซนนะครับ
ก็จะเป็นตัวที่มีฤทธิ์อ่อนที่สุดทันป่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะตอบอะไรก็ได้นะอย่าง TA ก็ได้แต่พวกนี้มันต้องไปดูที่เปอร์เซ็นต์แล้วไงใช่ไหมเพราะอย่าง TA เนี่ยโอ้ยเปอร์เซ็นต์มีเยอะแยะมีตั้งแต่ 0.02 0.05 0.5 0.1 ใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าจะทาที่ไหนถ้าทาที่หน้า 0.02 หรือ 0.05 ก็พอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทาที่ฝ่าเท้าอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องโอ้ย 0.1% เลย 0.5% อะไรอย่างงี้ไปเลยเข้าใจยังนะถ้าเป็นกรณีที่สกินบางก็ใช้เปอร์เซ็นต์น้อยๆก็พอนะแต่ถ้าสกินหนาๆหรือโรคเรื้อรังอาจจะต้องใช้เปอร์เซ็นต์เยอะอีกอันนึงถ้าเกิดข้อสอบมาเนี่ยเป็นไลเคนิฟิเคชันเลยหนามากเลยอาจจะต้องแอดอะไรเข้าไปอีกอันนึงพวกเคอโรโตไลติกซาลิไซลิกก็ได้ยูเรียก็ได้ใช่ไหมเออมันก็จะมีฟอร์ม 0.1% บวก 20% ยูเรียอย่างเงี้ยใช่ไหมยูเรียไม่ได้ลดการอักเสบโดยตรงแต่ว่าจะเป็นเคอโรโตไลติกแล้วก็ทำให้อะไรยูเรียหรือซาลิไซลิกเนี่ยจะเป็นเคอโรโตไลติกแล้วทำให้ TM เปลี่ยนเตะเข้าไปได้ดีขึ้นใช่ไหมครับอืมอันนั้นก็สำหรับพวกที่เป็นโครนิกทันไหมเอออ่ะต่อไปนะครับพวกนี้ออกฤทธิ์ยังไงเนี่ยสเตียรอยด์พวกนี้ออกฤทธิ์ไง inhibit phosphorylase A2 ใช่ไหมครับเออก็ไปลดไอ้ inflammation ไปลดการทำงานของลิมโฟไซต์ด้วยนะไปทำให้ลิมโฟไซต์มันเกิด apoptosis ด้วยสเตียรอยด์นี้เป็น apoptotic signal ของลิมโฟไซต์เลยนะเขาเรียก lymphocytic duct น้องสังเกตนะครับพวกไอ้ทำไมเราใช้สเตียรอยด์ในรักษา autoimmune disease ก็เหมือนกันไปทำให้ลิมโฟไซต์ไป apoptosis ไปลดกดภูมิใช่ไหมกดได้ทั้ง CMIR และ HIR แต่กด CMIR เป็นหลักทำไมในสูตรการรักษาลิมโฟมาพวกการรักษาลิวคีเมียลิมโฟมาเนี่ยน้องสังเกตจะมีเพรนิโซโลนอยู่ในสูตรเสมอเลยนะเซโรยทำไมเพราะอะไรก็เหมือนกันไปอินดิวให้ลิมโฟไซต์มันเกิดเอพอปโตซิสทางลิมโฟไซต์ปกติแล้วก็ลิมโฟไซต์เป็นลิมโฟมาด้วยนะครับให้อาการ SLE มา specific diagnosis นี่ก็ตรงไปตรงมาที่ double strand DNA นะครับถ้าเป็นไอ้เจ้า ANA เนี่ยไม่ specific แต่ sensitive ทันป่ะ ANA เป็นตัวที่ sensitive แต่ไม่ได้ specific นะทันไหมเออ anti double strand DNA specific กว่านะครับถ้ารูมาตอยอ่ะเนี่ยข้อสอบ2016ออกลูปัส2017ออกรูมาตอย2018ออกอะไรดีวะนะ2017ออกรูมาตอยเรามีแลบอะไรได้เรามีรูมาตอยแฟกเตอร์กับแอนตี้ CCP ใช่ไหมเออฮาร์เลควินอิคไทโอซิสดีเฟกต์ที่ไหนโรคนี้คืออะไรรู้ไหมเนี่ยเออนะเกล็ดปลานะไอเด็กดักแด้ตัวเนี้ยนะคือเด็กดักแด้เลยนะครับพวกนี้มันเป็นความผิดปกติของอะไรตัวอีพิเดอร์มิสนะก็คือคาราติโนไซต์นั่นเองเนี่ยไม่งั้นออกมาเป็นอย่างนี้หมดอ่ะนะคือเด็กดักแด้นี่แหละเรียกฮาร์เลควินอิคไทโอซิสนะครับนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้รูปหลงมานะอ๋ออันนี้อาจจะใช่ก็ได้แต่ตอนระยะยาวนี้ตอนโตไปแล้วนะครับแต่ถ้าตอนเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อกี้ถ้าไอ้ตัวเอ็ดดี้ผีน่ารักหรือสังทองสีใสนั่นจะเป็นอีกโรคหนึ่งอันนี้เป็นเอ็กโตเดอร์มอลดิสเพลเชียนะครับแต่ก็โรคพวกนี้ก็คล้ายๆกันคือเป็นโรคที่เป็นดีเฟกต์ของอะไรครับตัวคราตินโนไซต์ทันป่ะอ่ะต่อไปเด็ก10ขวบมีเพอร์เพอร่าก่อนหน้านี้บอกว่ากินเพนิซิลินรักษาสเต็ปต่อมาไตผิดปกติส่งตรวจไตโจทย์บอกไม่พบอิมมูนคอมเพล็กซ์เดโพซิตแต่ไปพบแอนติบอดีต่อไมโลเปอร็อกซิเดสข้อนี้ดูมึนมากนะครับถามว่าสกินบาอัพซี่จะพบอะไรประเด็นข้อนี้คือตกลงมึงให้เป็นโรคอะไรวะนะมาดูก่อนโจทย์บอกว่ามีเพอร์เพล่าก่อนหน้านี้กินเพนิซิลินรักษาสเต็ปใช่ไหมปกติถ้าเกิดโจทย์บอกว่าเป็นสเต็ปถ้าเป็นโพสสเต็ปตรวจไตมันก็น่าจะเจออิมมูนคอมเพล็กซ์ถูกไหมแต่ข้อนี้บอกว่าตรวจไตไม่พบอิมมูนคอมเพล็กซ์ก็เลยไม่รู้จะให้เป็นอะไรดีถ้าเป็นแอนติบอดีต่อ MPO จริงๆไม่น่าจะเป็นโจทย์เป็นเด็กพี่ว่าน่าจะเอา2ข้อมาปนกันมั่วแน่เลยปกติอย่างนี้นะแอนตี้ MPO เนี่ยมันคืออังคาทำได้ป่ะมันจะมีแอนตี้ไมโลเปอร็อกซิเดสแล้วก็แอนติบอดีโปรตีเนส3ค
คุ้นไหมเออมันคืออังค่านะใช่ป่ะถ้ามันเป็นอังค่าโอเคตรวจไตไม่มีอิมมูนคอมเพล็กซ์แน่ใช่ไหมเพราะมันจะเป็นโรคในกลุ่มไหนอ่ะพอซีอิมมูนใช่ไหมอืมทีนี้ปกติเนี่ยนะถ้ามาด้วยมีเพอร์เพล่าแล้วประกอบด้วยแล้วก็มีไตอักเสบด้วยโรคที่ต้องระวังโรคหนึ่งคืออะไร Palpable Purpura มีฉี่เป็นเลือดมีเนฟไรติสประวัติ URI นำมาก่อน Henot Chloride Purpura ใช่ไหมสรุปโรคนี้ไม่รู้ว่าจะให้เป็น Henot หรือ Post Step หรือไออังค่ากันแน่นะเพราะจดเอาคีย์3อันมาปนกันหมดเลยเข้าใจว่าน่าจะจำโจทย์ผิดนะปกติถ้าคอมมอนในเด็กเนี่ยนะอังค่าไม่คอมมอนนะครับอังค่าไม่คอมมอนนะถ้าตรวจไตมีอิมมูนคอมเพล็กซ์เป็น IgG C3 แล้วก็เจอแอนติบอดีเป็นแอนตี้ DNS B สมมติโจทย์เป็น post step ถ้า post step เนี่ยปกติ post step ก็จะไม่มีสกินลีชั่นถูกป่ะเอออังค่าปกติก็ไม่มีสกินลีชั่นใช่ไหมแต่ถ้าอังค่าเนี่ยอาจจะมีการดูโลมาที่ปอดหรือมีอีโอซิโนฟิเลียได้ใช่ป่ะคนนี้พี่เข้าใจว่าถ้าโจทย์เป็นเด็ก10ขวบนะโรคที่เขาน่าจะถามถึงคีฮีนอตชอลายเพอร์เพอร่านะครับซึ่งเป็นได้ในเด็กแต่ถ้าฮีนอตชอลายเพอร์เพอร่าน่าจะแก้โจทย์นี้ว่ามี URI นำมาก่อนใช่ไหมแล้วก็โจทย์บอกว่าส่งตรวจไตก็น่าจะเป็น IgA deposit ถูกป่ะเอออ่ะสมมติว่าถ้าเกิดโจทย์เป็นฮีนอตชอลายเพอร์เพอร่าสกินไบออปซีจะพบอะไรคำตอบข้อ A เนี่ยถูกสกินไบออปซีในฮีนอตชอลายเพอร์เพอร่าก็คือลิวโคไซโตคลาสติกวาสคูลาริสคำว่าลิวโคไซโตคลาสติกวาสคูลาริสคืออะไรคีย์สำคัญของตัวนี้คือเราจะเห็นเป็นแฟกเมนต์ของนิวโตฟิลนิวโตฟิลจะไปติดตายอยู่ตามหลอดเลือดนะครับนิวโตฟิลเนี่ยจะไปติดอยู่ที่เส้นเลือดเนี่ยคือคีย์สำคัญคืออันนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าไอตัวอันนี้คือ epidermis เนาะตรงนี้คือ dermis นะตรงบริเวณหลอดเลือดที่ตรงส่วนของ dermis เนี่ยครับหลอดเลือดตรงแถวเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยที่เราเห็นเป็นจุดๆๆพวกนี้คือ frag เป็น nuclear fragment หรือเรียก nuclear dust คือซากของนิวโตฟิลที่ตายนิวโตฟิลมันมาตายอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วทีนี้พอนิวโตฟิลมันมาตายอยู่ตามเส้นเลือดมันจะปล่อยเอนไซม์ในนิวโตฟิลออกมาเอนไซม์ในนิวโตฟิลก็เลยทำลายเส้นเลือดพอทำลายเส้นเลือดอะไรลีกออกมาละเม็ดเลือดแดงงั้นคีย์สำคัญคือก็จะมี extra vasate red blood cell นะครับอันเนี้ยถ้าลักษณะแบบเนี้ยเราเรียกว่า LCV leukocytoclastic vasculitis อันนี้รูปนี้ก็สวยดีเหมือนกันรูปนี้ก็ใช่เนี่ยด้านบนคือสกินอีพิสความาดิพิเนียมดูจะไม่เห็นอะไรชัดเจน defect จะอยู่ที่เส้นเลือดนะครับโดยจะเห็นเป็นนิวโตฟิลมาอินฟิลเตตแล้วนิวโตฟิลจะมาตายแตกเป็นชิ้นหมดเลยแล้วรอบๆพวกนี้มันจะมีพวกเอ็กซ์ตร้าวาเซตเรดบาร์เซลออกมาก็เลยทำให้เราเห็นเป็นพาวเพเบิลเพอร์เพรานั่นเองนะครับก็สรุปถ้าเกิดโจทย์เป็นฮีนอตชอลายเนี่ยมันก็จะเป็น LCV ลิวโคไซโตคลาสติกวาสคูลาริติสจริงๆแล้วที่สกินเนี่ยจะย้อมติด IgA ด้วยนะแล้วพวกนี้ก็อาจจะมีปวดท้อง GI bleedปวดข้อนะครับอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะต่อไปนะครับเขาบอกคนไข้20มันด้วยอะไรมี right ankle sprain แล้วก็ tender ที่ medial malleolus โจทย์ถามว่าน่าจะมีตรงไหนบาดเจ็บสรุปตกลงมึงจะเอาอะไรวันนี้อ๋อโอเคอันนี้คือข้อเท้าพลิกแล้วก็เจ็บตรง medialมาริโอลัสใช่ไหมก็คือถามว่าลิกาเมนต์อะไรที่มาเกาะอยู่ตรงนี้คำตอบข้อนี้คืออะไรเดลตอยลิกาเมนต์นะครับทันป่ะเอออันนี้ก็เป็นลิกาเมนต์ที่อยู่ตรงแถวๆข้อเท้านะครับถ้าเกาะฝั่งมีเดียลจะเป็นพวกเดลตอยถ้าเกาะฝั่งไอ้แลทเทอรัลจะเป็นไอ้พวกนี้คาวคาเนโอฟิบูล่าอะไรพวกนี้อันนี้อยู่ฝั่งแลทเทอรัลนะครับทันไหมนะอันนี้ก็จะตอบเดลตอยลิกาเมนต์เขาบอกผู้ชาย50เป็นเกาต์กินโคซิซินต้องระวังอะไรไดอาเรียใช่ไหมเออนะโอเคกินเกาต์กินอะไรปลอดภัยที่สุด
นะกี่รายปลอดภัยที่สุดมันโดยหลักเนี่ยนะเขาคงจะถามว่าอะไรที่มันมีนิวเคลียสน้อยที่สุดใช่ไหมนะเพราะว่าประเด็นเกาเนี่ยนะสิ่งที่กินถ้าเกิดมันมีเพียวรีนเยอะมันก็จะไปพรีซิปิเตตนะครับทันป่ะอะไรที่มีเพียวรีนเยอะนะมันก็จะไปพรีซิปิเตตให้เกิดอะคิวแอทแทคนะครับไอ้พวกยอดผักเนี่ยไม่ดีแน่นอนเซลล์เยอะ DNA เยอะนิวเคลียสเยอะตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับนะเนื้อวัวไม่ใช่แน่นอนข้อนี้ถ้าถามว่านิวเคลียสน้อยสุดก็น่าจะเป็นอะไรไข่ป่ะไข่นี่เซลล์เดียวเลยนะถูกไหมเออทีนี้อีกอันนึงไม่รู้ว่าหรือว่าจะให้ตอบว่าเป็นเนื้อปลาใช่ไหมปกติพวกโรคทางเมตาบอลิกซินโดรมทั้งหลายก็เชียร์ให้กินอะไรเนื้อปลาโอเมก้า3อะไรพวกอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้ตอบอะไรนะอะไรนะไข่ไม่เหมือนไก่คำว่ากินไก่คือกินมัสเซลของไก่ใช่ไหมกินไก่นี่คือกินมัสเซลของไก่เพราะฉะนั้นมัสเซลนี่มีนิวเคลียสเต็มไปด้วยพิวรีนเหมือนกันแต่ไข่เนี่ยคือเซลล์เดียวนะที่เหลือมันคือยกแสกถูกป่ะเออแล้วก็ไข่ขาวทั้งหมดคืออัลบูมินทันไหมครับไข่เนี่ยคือเซลล์เดียวเองนะถูกป่ะนิวเคลียสน้อยกว่าพิวรีนน้อยกว่าแน่นอนนะครับไม่ไข่ก็แซลมอนนะแต่ไอเนื้อวัวนี่ไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วเนื้อแดงอะไรพวกนี้จริงๆก็ไม่ดีแต่พี่ว่าอย่างถ้ามันถามว่าในแง่ปลอดภัยที่สุดนะก็ไข่ไม่น่าจะเป็นอะไรเออแอสปารากัสนี่คืออะไรรู้ไหมหน่อไม้ฝรั่งเออยอดผักอ่ะนะอ่ะต่อไปเขาบอกว่าผู้หญิง70อ่ะปวดเข่าสองข้างคีย์คือมีออสซิโอไฟด้วยใช่ไหมอันนี้ไดแอกอะไรก่อนไดแอกอะไร OA ใช่ป่ะเออ OA นี่คีย์ก็คือมีตั้งแต่จอยสเปซนาโรอิ่งนะแล้วก็มีพวกไอ้ซับคอนดอลโบนซิสมีออสซิโอไฟใช่ป่ะมันทำลายอาร์ติคูล่าคาทิเลตโจทย์ถามว่าสารอะไรลดลงใช่ไหมสารอะไรที่ลดลงก็ตัว ground substance ที่เป็นองค์ประกอบของคาทิเลตก็คืออะไรคอนโดรไอตินซัลเฟตนะครับถ้าถามว่าอะไรที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ข้อ E นะครับ matrix methyloproteinase ตัวนี้คือตัวที่ไปสลาย ground substance ทันไหม matrix methyloproteinase เป็นตัวสลาย ground substance นะครับถ้ากราวซับแซนของสกินจะเป็นอะไรพวกไฮยาลูโรนิกแอซไฮยาลูโรนิกแอซิดพวกไอเดอร์มาแตนซัลเฟตพวกนั้นนะอย่างข้อสอบออกเนี่ยไอสแตปออเลียสเนี่ยทำไมชอบทำให้เกิดสกินอินเฟคชันเพราะมีไฮยาลูโรนิเดสอย่างเงี้ยนะครับก็ไปสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้นะอ่ะข้อเนี้ยเด็กมีไข้ปวดข้อมีผื่นหลังจากเจ็บคอเออ ESR ขึ้นเอออันเนี้ยดูเหมือนจะให้เป็นอะไรฮะถามว่าข้อนี้น่าจะถามว่าจะส่งตรวจอะไรใช่ไหมฮะมีไข้มีปวดข้อมีผื่นหลังจากมีเจ็บคอถ้าเอา acute rheumatic fever ก็ต้อง evidence ของการติดเชื้อ beta hemolytic strep ใช่ไหมคำตอบคืออะไรฮะไอตอนที่มาด้วยมีปวดข้อมีไข้เนี่ยตรวจที่คอเนี่ยจะไม่เจอเชื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโทสวอปเขาเจอไม่น่าจะถูกใช่ไหมแต่มันจะต้องตรวจ evidence ของการติดเชื้อในเลือดก็คืออะไรครับมี ASO ก็ได้หรือไม่ก็ anti-DNSB ถูกป่ะนะทันไหมคือไอตอนที่คนไข้มาด้วยไม่ว่าจะเป็น acute rheumatic fever หรือ post step เนี่ยโทสวอปเคาน์เตอร์ไม่ช่วยในการวินิจฉัยแล้วนะครับถูกป่ะเพราะว่าโรคพวกนี้มันไม่ได้เป็นจากผลของการติดเชื้อโดยตรงแต่โรคพวกนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับอิมมูนโปรเซสทันไหมเออ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาด้วย post step หรือ acute rheumatic fever เนี่ย post swab culture ไม่มีประโยชน์นะก็จะมีการตรวจได้2อย่างคือ ASO anti streptolysin O กับ anti DNSB ทันไหมพี่ถามหน่อยถ้าเกิดไอ้ผื่นในพวกเนี้ยหรือบอกว่าเนี่ยมี subcutaneous nodule rheumatoid nodule อ่ะนะไอ้ไม่ใช่ดิต้องใช้คำว่าไอ้นี้ไม่ใช่ rheumatoid nodule อันนี้เป็นอะไรนะไอ้คือ subcutaneous nodule เลยอ่ะนะครับอันนี้คืออะไรเราจะเจออะไรจะเห็นเป็น fibrinoid necrosis นะอันนี้จำไว้นิดนึงแล้วกันนะไอ้พวกสกินหรือ subcutaneous lesion ในคนไข้พวกนี้จะเป็น fibrinoid necrosis นะตัวไอ้ Ashop body หรือ rheumatic granuloma ก็จะเป็น fibrinoid necrosis แล้วมันล้อมรอบด้วยอะไรนะมันมี RI cell caterpillar cell ใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรจำได้ป่ะมี RI cell มี caterpillar cell อันนี้ scorp cell อ่ะมาดูนี้นะครับในกลไกของตัวรูมาติกฟีเวอร์นี่คือเราติดเชื้อที่คอนะครับทีนี้ร่างกายเราก็สร้างอะไรขึ้นมาแอนติบอดีแล้วก็จับกับแอนติเจนเกิดนะคือไปครอสรีแอคเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นไฮเปอร์เซนไททูถูกไหมสำหรับคิวรูมาติกฟีเวอร์นะแอนติบอดีที่เกิดขึ้นเป็นครอสรีแอคชั่นอันนี้ข้อสอบก็ชอบเอาเวิร์ดดิ้งนี้มาออกข้อสอบเนี่ยต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการทำโทสวอปคัลเจอร์ตอนที่คนไข้มาด้วยอะคิวรูมาติกฟีเวอร์ไม่ช่วยอะไรนะตัวร่มเป็นเรื่องอิมมูนโปรเซสเพราะฉะนั้นคราทีเรียในการวินิจฉัยนะก็เรียกโจนส์คราทีเรียใช่ไหมก็จะมีเนี่ยที่เราปกติเราจำง่ายๆก็ไข้ข้อคอคิวผิวแดงแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะแบ่งออกเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์นะในการวินิจฉัยขอแค่2เมเจอร์หรือไม่ก็1เมเจอร์บวก2ไมเนอร์ก็เอานะก็มีอะไรบ้างมาด้วยแพนคาไดติสปวดข้อนะครับเป็นไมเกรทอรี่โพลีอาร์ไทติสมีโคเรียมีซับคิวเทียสโนดูไอตัวนี้ที่บอกว่าจะเห็นเป็นไฟบีนอยด์เนโครซิสแล้วก็มีผื่นอิริทิมามาจินาตุ้มส่วนไมเนอร์คราทีเรียก็อาจจะมีไข้มีปวดข้อ PR โปรลองหรือค่า ESR CRP ESR หรือ CRP นี่มันเป็นตัวที่เอาไว้บอกอินฟลามเมชันในร่างกายนะครับอาทิอันนี้จำเนี่ยแหละคือรูมาติกกานโดโลมาหรือเราเรียกว่าแอชชอปบอดี้คือตรงกลางจะเป็นไฟบีนอยด์เนโครซิสแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นแมคโครฟาจกับพลาสมาเซลล์ลิมโฟไซต์มาปนกันนะครับทีนี้แมคโครฟาจเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะว่าอานิสคอฟเซลล์นะอานิสคอฟเซลล์คือแมคโครฟาจหรือฮิสโซไซต์สองอันนี้คืออันเดียวกันนั่นแหละถ้าตัดตามขวางก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมเรียกว่า RI เซลล์แต่ถ้าตัดตามยาวก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เหมือนตัวหนอนก็เลยเรียกว่าอะไรครับคาตาพิลาเซลล์อีสองตัวนี้คืออานิสคอฟเซลล์ทั้งนั้นแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเซลล์ตัวใหญ่ๆกลายเป็นมัลตินิวเคลียสเต็ดไจแอนเซลล์อันนี้ก็จะเรียกว่าอะไรแอชชอฟเซลล์ทันป่ะทั้งหมดเนี้ยคือแมคโครฟาจหมดเลยนะเจอที่หัวใจที่รูมาตอยโนดูไอ้ไม่ใช่พูดผิดไอ้ซับคิวเนี้ยโนดูนะซับคิวที่ไอ้ซับคิวอ่ะตัวเนี้ยนะก็เจอแล้วก็ที่หัวใจก็เจอนะครับอ่ะโอเคนะต่อไปเน้นย้ำว่าโทสวอปคัลเจอร์ไม่มีประโยชน์นะครับหันป่ะต่อไปเขาบอกว่าเป็น OA ได้บิทฟอสฟาเนตคิดว่ามันรักษาถูกไหมเนี่ยจดมามั่วซั่วมากเลย OA แล้วรักษาด้วยบิทฟอสฟาเนตทำดอยอะไรนะบิทฟอสฟาเนตเป็นรักษาอะไรออสซิโอโพโรซิสใช่เปล่าสรุปข้อนี้ถ้าเป็น OA แล้วรักษาด้วยบิทฟอสฟาเนตก็ผิดแล้ว OA จะรักษาด้วยอะไรอ่ะปกติถ้าปวดก็อนาเจสิกพลาไปที่สำคัญคือ muscle exercise ใช่ไหมต้องไปเน้นอะไรสมมุติถ้าเป็น OA นี่ฮะก็ไปเน้นพวกไอ้กลุ่มของ quadriceps ใช่ไหมเน้น quadriceps exercise นะครับอันนี้จำนะข้อสอบเคยออกนะครับOA นี้เนี่ยให้ทำ quadriceps exercise แล้วก็ถ้าเป็นยาที่ใช้รักษาหรือบรรเทาอาการเนี่ยก็จะเป็นกลูโคซามีนซัลเฟตนะกลูโคซามีนซัลเฟตทำไหมครับ
เออทันป่ะสำหรับบิทฟอสฟาเนตเนี่ยเป็นยาที่ใช้รักษาออสซิโอโพโรซิสนะกลไกในการออกฤทธิ์ของบิทฟอสฟาเนตคือไปยับยั้งออสซิโอคลาสแอคทิวิตี้ข้อดีด็อกเนี่ยคือของบิทฟอสฟาเนตนะบิทฟอสฟาเนตนี่ก็ได้แก่อะไรพวกอะเรนโดเนตปามิโดเนตเลซิโดเนตนะครับกลุ่มพวกนี้กลไกของมันคือไปลดออสซิโอคลาสแอคทิวิตี้ทันป่ะไซเฟกที่ซีเรียสของบิทฟอสฟาเนตเขาสอบจะถามได้อะไรครับมันก็จะมีพวกรีฟรักอีซอฟาจิติสนะส่วนที่เจอบ่อยนะแทบทุกรายแหละฮาร์ดเบิร์นงั้นต้องแนะนำคนไข้กินยาแล้วก็อย่าเพิ่งล้มตัวลงนอนนะครับห้ามใช้ในพวกไตวายนะทีนี้ยาอะไรได้อีกที่เราใช้รักษาออสซิโอโพโรซิสได้นอกจากบิทฟอสฟาเนตแล้วปกติบิทฟอสฟาเนตไอ้โทษทีรักษาออสซิโอโพโรซิสเนี่ยเบสิกเลยก็แคลเซียมวิตามินดีก่อนใช่ไหมบิทฟอสฟาเนตถ้าโจทย์เป็นผู้หญิงพ้นเมโนพอสจะมีอีกออปชันหนึ่งคือลาร็อกซิฟีนใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นยาที่ไปออกฤทธิ์ที่เอสโตรเจนรีเซปเตอร์ใช่ไหมพอยคือมันเป็นอะโกนิสที่กระดูกใช่ไหมเพื่อนลดการเกิดออสซิโอโพโรซิสลดการเปลี่ยนโมโนไซต์เป็นออสซิโอคลาสก็ไปลดออสซิโอคลาสฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็ข้อดีของมันคือไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเซเบรสกับเอนโดเมทรียมทันไหมครับไม่เหมือนกับการใช้ฮอร์โมนอลรีเพลซเมนต์เทอราปีเนาะถ้าอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นเซเบรสเอนโดเมทรียมนะครับลาร็อกซิฟีนก็ออกข้อสอบบ่อยนะเพียงต้องจำนะครับหลังผ่าตัดฮิปรีเพลซเมนต์คนไข้บอกว่ามีเทนเดเลนเบิร์กเกตนะถามว่ามีการทำลายเนิร์ฟอะไรนี่ซูเปียร์กูเตียลเนิร์ฟนะครับเขาบอกว่าคนไข้มี acute onset pain swelling น่าจะหมายถึงปวดข้อใช่ไหมแล้วก็เจาะ synovial fluid จะดูอะไรเป็นอย่างแรกปกติเวลาเจาะ synovial fluid synovial fluid analysis เนี่ยนะครับที่เราดูเนี่ยมันก็จะมีดูตั้งแต่เซลล์เขาคำตอบข้อนี้คือเซลล์เขาก่อนเลยไว้ในที่นี้จะไว้เซลล์เขานะดูเซลล์เขาเป็นสำคัญเพราะว่าเอาไว้แยกกลุ่มโรคว่าเป็นอินเฟคชันหรืออินฟลามเมชันนะครับอย่างเช่นถ้าเซลล์น้อยๆก็อาจจะเป็นพวก OA พวกอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซลล์ออกมาเยอะๆนะก็อาจจะเป็นพวกอินเฟคชันได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นนิวโตฟิลเยอะมากๆเลยสเต็ปต่อไปเราก็จะทำอะไรแกรมสเตนเข้าใจยังแต่ถ้าเกิดออกมาเซลล์น้อยๆสเต็ปต่อไปก็อาจจะต้องไปดูพวกไอ้คริสตัลหรือดูอะไรพวกนี้นะครับไว้เซลล์เขาจะเป็นตัวช่วยแยกสำคัญเลยนะข้อต่อไปข้อนี้ดูเหมือนจะซ้ำใช่ไหมเป็นเกาต์นะก็เป็นเรื่องของการอัพเทคพิวรีนเข้าไปมากข้อนี้ก็เหมือนกันซ้ำแล้วอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะต่อไปผู้ชาย30 chronic productive cough เป็นหมันแล้วก็มี lung infection CT เจอ situs inversus ด้วยโจทย์นี้เป็นอะไรนะคาทาเจเนอร์พูดไปเช้านี้แล้วใช่ไหมควอเรติกออร์แกเนลอะไรครับเป็นไมโครทูบูลแล้วเลยทำให้ซีเลียมันเจ๊งนะครับเด็กเป็นแทนทัมกั้นหายใจแป๊บหนึ่งก็ต้องหายใจใหม่เพราะอะไรรู้จักแทนทัมไหมเขาเรียกชื่อเต็มๆเรียกว่าเทมเปอร์แทนทัมคืออาการร้องอาละวาดเด็กบางคนเนี่ยพอไม่ได้ดั่งใจแม่ไม่ซื้อของเล่นให้พาไปเดินห้างเนี่ยเด็กก็ลงไปนั่งแง่แง่แง่อยู่ที่พื้นเนี่ยนะเปลี่ยนจากเด็กเป็นปีศาจขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยนะแล้วเด็กพวกนี้จะชอบบางคนเนี่ยกลั้นหายใจคำว่าเทมเปอร์แทนทัมคือร้องอาละวาดร้องแล้วกลั้นหายใจด้วยพอกลั้นหายใจก็จะเกิดอาการตัวดูเหมือนจะตัวเขียวเขียวแล้วพ่อแม่บางคนก็พอลูกยิ่งร้องก็ยิ่งตกใจแล้วพอลูกตัวเขียวก็ยิ่งตกใจก็รีบพาไปซื้อของเล่นให้ซึ่งเกิดอะไรขึ้นเด็กจะยิ่งแทนทำบ่อยขึ้นอันนี้เป็นการเลี้ยงที่ผิดเข้าใจป่ะนะวิธีการแก้แทนทำคือให้อุ้มไปที่อื่นนะครับพาเดินออกไปเลยเอาไปขังในส้วมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอย่าเดินออกไปจากที่อื่นแล้วถ้าแทนทำบ่อยๆก็ไม่ต้องพาไปห้างลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยนะ พูดเล่นแต่หลักก็คือห้ามให้สิ่งที่เป็นเกณฑ์กับเด็กเพราะเด็กจะยิ่งแทนทำแล้วพวกนี้พอโตไปสักพักมันก็จะหายนะทีนี้ประเด็นคือข้อนี้ก็คือถามว่ามนุษย์เราเนี่ยกั้นใจตายได้ไหมไม่ได้พอเรากั้นหายใจไป
สิ่งที่ทำให้เราเกิดรีเฟล็กซ์จริงๆมี2อย่างก็คือ CO2 ที่เพิ่มขึ้นกับออกซิเจนที่ต่ำลงแต่อะไรไวกว่ากรณีนี้คืออะคิวฟังดีๆนี่คืออะคิวนี่สิ่งที่ไวกว่าคือ CO2 Central Chemorecepter ไวกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของ CO2 ก็จะไปกระตุ้น Central Chemorecepter เกิดรีเฟล็กซ์ทำให้1ลาลิงเปิด2ไดอะแฟมหดตัวเกิดเนกาทีฟเพรสเชอร์ในปอดก็จะกระชากเอาอากาศเข้าไปโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมครับทีนี้ Central Chemorecepter จะไวกว่านะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ A ประเด็นคือกรณีถ้าเกิดคนไข้ที่ Chronic CO2 Retention ล่ะเช่นอะไรคนไข้ COPDเกิดอะไรขึ้นครับพอ chronic CO2 retention นะ central chemorecepter จะหยุด response นะครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ COPD chronic CO2 retention เนี่ยนะ central chemorecepter จะหยุด response เพราะคนไข้พวกนี้ CO2 ข้างตลอดเวลาทันป่ะสิ่งที่เหลืออยู่กลไกเดียวที่ทำให้คนไข้หายใจได้เป็น autonomic ก็คือperipheral chemorecepter เราเรียกว่า hypoxic drive นะครับตรงนี้ก็จะเป็น point ข้อสอบเคยเอามาออกเหมือนกันเราเจอคนไข้ COPD เราอย่าหวังดีแต่ไร้สตินะบางคนเจอคนไข้ COPD ก็เลยให้ออกซิเจนเปอร์เซ็นต์เยอะๆหรือเราไปตั้งออกซิเจนบางทีเนี่ยพวกนี้เราให้แค่แคนูล่าเปิดเบาๆ2ลิตรก็พอคนทั่วๆไปอาจจะให้แคนูล่า3ลิตรแต่ถ้า COPD นี้เอาแค่2ลิตรแล้วเราวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยออกซิเจนแซทูเรชันเนี่ยแค่ 92% คนไข้พวกนี้สบายแล้วนะครับให้เกิน90นิดเดียวพอแต่ถ้าเราเกิดสมมุติเราไปให้เป็นเฟสแมสวิดแบ็กอันนี้เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนจะเยอะมากน้องอาจจะดึงออกซิเจนแซทูเรชันขึ้นไป98 99สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้จะแอปเนียเข้าใจไหมครับเพราะน้องไปทำลายไฮโปซิกไดเขาคือพูดง่ายมนุษย์เราอย่างเวลาเรานอนหลับเนี่ยการหายใจยังเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าน้องไม่ได้เป็น COPD เนี่ยการหายใจของน้องจะขึ้นกับ CO2 เป็นหลักทันไหมครับปัญหาของคนไข้ COPD คือ CO2 ข้างตลอดเวลาเพราะฉะนั้น Central Chemorecepter หยุดทำงานเพราะฉะนั้นคนไข้ COPD ตอนที่เขานอนหลับเขาก็จะเหลือแค่ออกซิเจนในเลือดที่ต่ำๆเป็นตัวกระตุ้นให้เขาหายใจเข้าใจไหมครับทันป่ะอันนี้เรียกว่า Hypoxic Diet แต่ถ้าน้องไปให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงในคนไข้ COPDน้องก็ไปทำลายกลไกเดียวที่เหลืออยู่เขาละก็ทำให้คนไข้แอปเนียได้นะครับอันนี้ข้อสอบก็เคยออกมานะทำไมถึงแอปเนียนะครับก็คือไฮโปซิกไดเขาถูกทำลายนั่นเองนะครับมีใครไปทำข้อสอบ B complex ชุด respiratory B 6ไหมจะมีข้อสอบเรื่องนี้อยู่คุ้นเปล่าวะทำมาหรือยังแฟด A กับแฟด B มีออกซิเจนคอนซัมชันเท่านี้ที่ฮาร์ทเรท120ถามว่าอะไรที่ B มีมากกว่า A คืออะไรฮะเขาบอกว่า B นี้มีออกซิเจนคอนซัมชัน25ใช่ไหมคำว่าออกซิเจนคอนซัมชันที่มากกว่านี่คืออะไรอ่ะการใช้ออกซิเจนที่มากกว่าก็คืออะไรไมโทคอนเดรียลเดนซิตี้ใช่ป่ะoxidative phosphorylation เขาดีกว่านั่นเองอ่ะนะเขาบอกว่าคนไข้มาด้วยคีย์เวิร์ดนี่ barking cough stridor นะอันนี้อะไรครับข้อนี้มันพาราเลลกับปี2017ปี2016ออกไวรัลไวรัลครูปปี2017เลยไปออก bronchiolitis จำได้ไหมโจทย์ bronchiolitis แล้วถามว่า structure อะไรเสียหายก็ตอบ bronchio ใช่ปะคีย์ของบองคีโอก็คือจะตรวจร่างกายได้อะไรวีซิงแต่ถ้าเกิดคนนี้คีย์คือสไตดอร์ใช่ไหมสไตดอร์คำตอบคืออะไรลาลิงนะจริงๆแล้วถ้าสเปซิฟิกเลยคือสับกอติกสับกอติกพาร์ทของลาลิงจำได้ไหมครับคีย์สำคัญน้องต้องแยกให้ได้นะระหว่างไวรัลครูปกับไอตัวอีพิกไอตัวมันจริงๆไวรัลครูปมันจะแยกโรค กับอีพิกอนไตติสนะบองคิวไลติดเนี่ยมันไม่ต้องแยกกันเพราะว่าตำแหน่งออฟสตักมันคนละอย่างนะครับปกติอย่างบองคิวไลติดเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรนะ RSV respiratory syncytial virus อันนั้นมันมาด้วยเล่นงานที่บองคิโอเพราะฉะนั้นมันฟังปอดเป็นวีซิงทันไหมส่วนไออีพิกอไตติดกับไวรัลครูปเนี่ยมันจะเป็น upper airway obstruction
็น upper airway obstruction เพราะนั้นมาด้วยสไตรดอร์ได้แต่ว่าหินของไวรัลครูปมันจะมีไอเสียงกล้องนำมาก่อนนะครับมี barking cough มาก่อนแล้วสไตรดอร์จะเป็นแบบ subglottic stenosis คีย์สำคัญถ้าเราไปถ่ายเอ็กซเรย์ในไวรัลครูปเราจะเจออะไรนะsteeple side หรือ pencil side ในขณะที่ epiglottitis ต้องถ่ายท่า lateral เราจะเจออะไรทำสายนิ้วโป้งให้ epiglottitis ที่มันบวมทันไหมครับคีย์สำคัญ epiglottitis คืออะไรน้ำลายยืดdrooling ใช่ป่ะเพราะ epiglottitis เนี่ยเด็กจะไม่ยอมกลืนนะกลืนแล้วเป็นยังไงกลืนแล้วมันเจ็บเด็กก็จะไม่กลืนนะครับ epiglottitis เกิดจากเชื้ออะไรครับฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนซ่าแล้วไวรัลครูปเกิดจากเชื้ออะไรเป็นพาราอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะอันนี้จำนะสองสามโรคเนี้ยมาทุกปีนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างข้อนี้คือให้เราแปลนะถ้าเป็นความผิดปกติในอวัยวะตัวอย่างเช่นอะไรพวกนิวโมเนียพูลมอนารีฮีโมเลตพูรีดีมาถูกปะจำได้ไหมพี่เคยสอนแล้วเสียงอวัยวะก็คือ crepitation crepitation ก็เกิดจากอะไรอวัยวะมันเปียกมันแฉะใช่ไหมแล้วอะไรทำให้อวัยวะมันเปียกมันแฉะก็น้ำหนองเลือดใช่ไหมถ้าน้ำอยู่ในอวัยวะก็คืออะไรพูรีอีดีมาใช่ป่ะน้ำอยู่ในอวัยวะคือพูรีอีดีมาถ้าพูรอลฟิวชันนี่น้ำอยู่ตรงไหนพูรอลแคฟิตี้คนละเรื่องนะพูรอลฟิวชันจะมาด้วยอะไรครับดีครีตเบสซาวไปเลยถูกไหมอย่าสับสนนะพูรอลฟิวชันหรือไฮโดทอแลกนี่น้ำอยู่นอกปอดนะอยู่ในทอแลกแต่อยู่นอกเนื้อปอดนะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพูมอนารีอีดีมาอย่างคนไข้เลฟไซด์ฮาร์ทเฟลอย่างเงี้ยนะอันนี้น้ำอยู่ในถุงลมก็จะฟังได้เครปิเตชันนะอันนี้จะมาด้วยเครปพวกนิวโมเนียก็มาด้วยเครปนะครับกูดพาสเจอร์พูรีฮิมูเลตก็มาด้วยเครปถ้าเป็นบองคิโอก็จะมาด้วยวีซิงถูกป่ะอันนี้จะมาด้วยวีซิงพวกบรองคัสกับเทเคียเนี่ยปกติจะไม่ตีบนะถ้าตีบก็อาจจะส่วนใหญ่มันบล็อกตั้งแต่ลาลิงแล้วนะครับทันไหมจุดที่จะชอบตีบก็คงจะเป็นบรองคัสถ้าบรองคัสเนี่ยตัวที่ชอบไปทำให้มันตีบก็คือเสมหะนั่นแหละก็จะฟังได้เป็นอะไรครับรองคายใช่ไหมส่วนอีลาลิงนี่จะฟังได้เป็นอะไรสไตรดอร์ทันป่ะเนี่ยคือข้อนี้เป็นสไตรดอร์ไงทันไหมครับคนไข้คนหนึ่งนะประวัติบอกแพ้กุ้งแต่วันนี้ไปดูละครเขาเผากุ้งนะก็เลยอยากกินมากกินเข้าไปแล้วเป็นไงปากบวมตาบวมสไตรดอร์ไดแอกอะไรแองจีโอดีมาดิใช่ป่ะแองจีโอดีมาเนี่ยลาลิงมันบวมได้พอลาลิงมันบวมมันก็สไตรดอร์ได้แต่ถ้าเกิดบอกฟังปอดมีวีซิ่งบีพีดอปช็อกอันนี้อะไรละอะนาฟิแล็กซิสใช่ไหมถ้าอะนาฟิแล็กซิสรักษาด้วยอะไรอะดรีนาลินถูกป่ะทันไหมเรื่องนี้ก็ออกข้อสอบทุกปีอะเรื่องแปลผลงานตรวจร่างกายเนี่ยต้องได้นะแล้วก็เนี่ยพวกอะไรอะอะทิเล็กเทซิตพูลเลอเอฟฟิวชั่นฮีโมทอแลกนีโมทอแลกพวกเนี้ยต้องแยกได้นะทันไหมเขาบอกคนไข้หมดสติเนียร์รอนิ่งนะเกิดอะไรกับปอดนะเนียร์รอนิ่งก็คืออะไรจมน้ำนะจมน้ำเกิดอะไรขึ้นมาดูอันนี้ก่อนจมน้ำถามว่าคนจมน้ำเค็มกับจมน้ำจืดนี่เหมือนกันไหมนะต่างกันยังไงอันหนึ่งเค็มอันหนึ่งจืดเหรอฮะแล้วมันต่างกันยังไงเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอยู่นี่เลยนะครับคีย์สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราจมน้ำเนี่ยนะพอเราจมน้ำสเต็ปแรกมันจะเกิดอันนี้ก่อน involuntary submersion เนี่ยคือพอเราตกลงไปในน้ำด้วยความที่เราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดภาวะ voluntary apnea นึกภาพนะ
ธรรมดาพอเราลงไปในน้ำเราก็ต้องกั้นหายใจใช่ไหมเพราะทุกคนก็จะไม่ยอมหายใจใต้น้ำเพราะมันจะสำลักแน่นอนมันจะเกิดตัวนี้มาก่อนเลย voluntary apnea น้องลองกั้นหายใจดิกั้นห้ามหายใจก่อนเหมือนสถานการณ์ว่าเรากำลังตรงไปในน้ำสาหน้า M3 เนี่ยนะแล้วไงนะพอเรากั้นหายใจเสร็จกั้นสักพักหนึ่งหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะเพราะอะไรมันเริ่มเกิดไฮโปเซไฮเปอร์คาร์เบียนะถูกป่ะหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นสักพักหนึ่งด้วยไอไฮโปเซไฮเปอร์คาร์เบียก็จะไปทริกเกอร์ให้เกิดภาวะอินวอลันเทอรี่อินสไปเรชั่นน้องไม่สามารถกลั้นหายใจได้เกินกี่นาทีก็แล้วแต่คือพอมันมีไฮโปเซไฮเปอร์คาร์เบียอย่างที่พี่บอกตัวที่ไวมากคือไฮเปอร์คาร์เบียก็จะไปส่งผลกับอะไรเซนทรัลเคมอลรีเซปเตอร์แล้วทำให้เกิดภาวะอินวอลันเทอรี่อินสไปเรชั่นน้องก็จะเกิดภาวะเฮือกคือ gasping ขึ้นมานะครับทันป่ะเฮือกคือ gasping แล้วตอนนี้เราเฮือกอยู่ใต้น้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย fluid ก็จะเข้าไปนะครับการที่เราหายขาดออกซิเจนนานเริ่มเกิดที่ชูฮิปโปเซียเริ่มมีภาวะ acidosis นะแล้วพอเกิด gasping นะเกิด involuntary inspiration เนี่ยนะก็จะทำให้น้ำเข้าไปในปอดน้ำเข้าไปในปอดก็ทำให้ airway resistance เพิ่มขึ้นแล้วประกอบกับการที่มีไฮโปซีเมียไฮเปอร์คาเบียก็ทำให้เกิดพูรีวาโซคอนสติคชันเกิดพูรีไฮเปอร์เทนชันเลือดเข้าไปในปอดไม่ได้การที่น้ำเข้าไปในปอดก็จะไปทำลายเซอร์แฟคแตนพอทำลายเซอร์แฟคแตนก็ทำให้เกิดอะไรครับลังคอลแลปใช่ไหมเกิดอาร์ทิเล็กเทซิสนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มต่างกันยังไงไฟนอลโปรเซสจะเหมือนกันเริ่มต้นเอามาดูน้ำจืดก่อนเอาน้ำหน้า M3 เนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ำจืดเข้าไปในอเวลายนะครับก็น้ำอยู่ในอเวลายอยู่ละแต่ทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือเนื่องน้ำเป็นไฮโปโทนิกน้ำเนี่ยก็จะเข้าไปในแคปปิลารีนะครับน้ำก็จะเข้าไปในแคปปิลารีหมดนะแคปปิลารีเพอร์มิลิวิตี้ก็จะสูงขึ้นนะครับทันป่ะสุดท้ายพอแคปปิลารีเพอร์มิลิวิตี้สูงขึ้นน้ำก็จะออกมาจากแคปปิลารีในภายหลังนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับน้ำก็จะไปทำลายเซอร์แฟคแตนนะครับถ้าเป็นน้ำเค็มล่ะน้ำเค็มเข้าไปในอเวลายน้ำเค็มก็จะไปดึงเอาฟลูอิดออกมาจากแคปปิลารีทันป่ะน้ำเค็มมันเป็นไฮเปอร์โทนิกมันก็จะดึงน้ำออกมาจากพลาสมาของเราก็ทำให้มีน้ำออกมาแล้วก็สุดท้ายก็ไปทำลายเซอร์แฟคแตนอยู่ดีทันไหมทีนี้การจมน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบมันมี wet drowning กับ dry drowning นะครับคนปกติ 80% น่ะมันจะเป็น wet drowning wet drowning ก็คือที่เมื่อกี้พี่อธิบายให้ฟังแหละพอเริ่มต้นด้วยเราตกลงไปในน้ำเรากั้นหายใจก่อนใช่ไหมว่าเราไม่อยากสำลักพอสักพักหนึ่งมันไม่ได้ละมันก็จะทำให้ลาลิงก์มันเปิดน้ำก็จะเข้าปอดทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเวลาที่เขาชันสูตรศพคนไข้ที่เราไปเจอศพอยู่ในน้ำครับเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าคนคนนี้มันจมน้ำตายหรือมันตายก่อนแล้วค่อยเอาศพมาโยนทิ้งน้ำวิธีการหนึ่งที่หมอนิติเวชทำก็คืออะไรเอาปอดมาลอยน้ำถ้าปอดมันลอยน้ำมันคือเป็นอากาศนะ ก็จะมีข้อสันนิษฐานว่าคนนี้อาจจะเสียชีวิตก่อนถูกไหมแล้วค่อยเอามาลงโยนลงไปในน้ำแต่จริงๆแล้วมันจะมีอีกอันนึงที่ต้องแยกกันคือ dry drowning เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอีกที dry drowning เนี่ยก็จะเจอว่าปอดลอยน้ำเหมือนกันนะครับส่วนคนส่วนใหญ่มันจะปอดจมน้ำเข้าใจไหมไอ้ wet drowning เนี่ยคือ fluid เข้าไปนั่นแหละนะอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็น fresh water น้ำก็จะซึมผ่าน capillary membrane ในขณะที่ salt water จะไปทำลาย membrane แล้วก็จะดึงน้ำออกมาด้วยแต่ทั้ง2 อย่างก็จะทำลาย surfactant หมดเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรพอทำลายเซอร์แฟคแตนก็ทำให้คอมไพแอนซ์ลดลงอันนี้ข้อสอบเคยออกมาเหมือนกันนะถามฟิซิโอเนี่ยจมน้ำนี่ลองคอมไพแอนซ์จะลดนะเขาเอาเวลาคอลแลปนะเกิดอาร์ทิเล็กเทซิสไดดอนิ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการที่คนที่ตกน้ำแล้วเกิดซีเวียลาลิงโกสปาซัมคือแทนที่มันจะเกิดเป็นรีเฟล็กแล้วทำให้ลาลิงมันเปิดปรากฏว่าเกิดผลตรงข้ามแทนเกิด severe laryngospasm แล้วทำให้ลาริงปิดสนิทเลยครับตอนนี้ก็เลยทำให้น้ำมันไม่เข้าไปในปอดทันป่ะอันนี้เจอได้นะแต่ทีนี้
แล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าเอ้ยเขาโดนฆ่าตายแล้วเอาศพมาโยนทิ้งน้ำหรือเขาเป็นไดรดอนนิ่งคนไข้พวกเนี้ยถ้าเป็นไดรดอนนิ่งเนี่ยน้ำมันจะเข้าท้องแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดกระเพาะมานี้น้ำเต็มเลยหรือไม่ก็ถ้าจมน้ำโคลนอย่างเงี้ยนะก็จะโคลนเอ่ยเศษใบมงใบไม้เอ่ยจะเข้าไปอยู่ในท้องเข้าใจป่ะมันจะเป็นการกลืนแทนนะครับเก็ตไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจมน้ำตายในท้องก็จะไม่มีอะไรไอ้ไปพูดผิดคนที่โดนฆ่าตายแล้วเอาศพมาทิ้งน้ำอะทั้งในท้องและในปอดก็จะไม่มีอะไรเก็ตป่ะไดดอนนิ่งเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ตายถ้าคนไข้ไม่ตายนะครับปัญหาสำคัญคืออีน้ำที่กลืนเข้าไปมันจะเหมือนการกลืนน้ำเปล่าปริมาณมากก็จะทำให้เกิดอะไรตามมาได้ไฮโปเนตมันก็จะเกิดปัญหาโซเดียมต่ำนะแต่ถ้าเกิดเป็นกลืนน้ำทะเลก็กลายเป็นอะไรแทนไฮเปอร์เนตนะครับงงไหมงงนะคีย์ก็แค่ว่าอินตัวนี้มันมีภาวะลาริงโกสปาซัมนั่นแหละนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ใช่ไหมก็คำตอบก็คือ decrease surfactant เนาะทันไหมครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ข้อสอบออกทุกปีเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังข้อนี้บอกว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดมีเขียวทาคิคาเดียสับวาทอลดิสแทคชั่นเซลล์ไรผิดปกติอันนี้พูดถึงอะไรครับเด็กพีเทอมก็ต้องเป็นอะไรนิวโมไซต์นิวโมไซต์มีชื่อว่าอัลเวล่าเซลล์นะข้อนี้ก็พูดถึงไฮไลน์เมมเบรนดิซีสนะครับไฮไลน์เมมเบรนดิซีสหรือเรียกว่าเรสปิราตอรี่ดิซีสซินโดรมก็ได้พวกนี้คีย์ก็คือส่วนไหนก็เด็กคลอดก่อนกำหนดเกิดมาปุ๊บก็มีอาการทันทีเลยนะหอบเหนื่อยมีคอสเซลรีแทคชั่นเขียวต้นเหตุของโรคเกิดจากอะไรอิมมัชัวของไททูนิวโมไซต์ใช่ไหมก็เลยเซอร์แฟคตันน้อยเซอร์เฟสตันน้อยก็ทำให้เกิดอะไรเซอร์เฟสเทนชั่นของเวลาจะมากก็คือคอมแพนลดลงนั่นเองนะครับคอมแพนลดลงแล้วประกอบกับพวกนี้ก็จะมีพูริวาสซูล่าวาโซคอนสตริคชั่นเลือดไม่เข้าปอดด้วยนะครับก็ทำให้เกิดอิสคีเมียสุดท้ายตัวเนี้ยทั้งนิวโมไซต์อินจูรี่และเอนโดทีเลียลอินจูรี่ก็ทำให้มีการลีกของเอ็กซูเดตกับไฟบรินออกมาแล้วก็มาฟอร์มเป็นไฮไลน์เมมเบรนทันไหมครับนะคีย์ทำงานก็เด็กพีเทอมนะเอ็กซเรย์ก็ปอดฝ้าไปหมดนะทีนี้มาดูตรงนี้สำคัญนิดหนึ่งข้อสอบอาจจะถามได้ปกติแล้วเนี่ยนะเราสามารถช่วยเหลือยังไงได้บ้างสมมุติว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุครรภ์30วีคแต่ดันแบบเจ็บท้องคลอดเจ็บท้องจะคลอดยังไม่คลอดการที่เราให้สเตียรอยด์ในแม่นะการให้สเตียรอยด์ในแม่จะไปช่วยเพิ่มเซอร์แฟคแทนต์ไปช่วยเร่งการสร้างเซอร์แฟคแทนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเด็กคลอดออกมาออปชันหนึ่งก็คือการให้เซอร์แฟคแทนต์เทอราปีหยอดเซอร์แฟคแทนต์เข้าไปทางเอนโดทีเคียลทิวเลยตัวเซอร์แฟคแทนต์นี่คือสารอะไรเนี่ยฟอสฟาติดิลโคลีนฟอสฟาติดิลโคลีนนะครับตัวเซอร์แฟคแทนต์นะอ่ะสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพรีเทอมนะครับอีกอันหนึ่งพวกแฝดยิ่งแฝด4แฝด5เนี่ยนะโอกาสที่เราจะเลี้ยงไปถึง37วีคนี่ยากมากเพราะว่าแม่จะท้องแตกเอานะบางทีพวกแฝด4แฝด5เนี่ย30วีค32วีคนี่เราจะต้องเอาออกละแม่จะไม่ไหวละนะแม่เป็นเบาหวานอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอันนึงนะเคยสอนไปแล้วแม่เป็นเบาหวานนี่ปัญหาคืออะไรในลูกจะเยอะอินซูลินใช่ไหมอินซูลินเป็นตัวไปดีเลย์เซอร์แฟคแทนต์ฟอร์เมชันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ถึงแม้ว่าอายุครรภ์จะ37วีคแต่ถ้าแม่เบาหวานอาจจะเสี่ยงในการเกิดไฮไลน์เมมเบรนซีเซเรียนเซคชันเป็นความเสี่ยงนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเด็กจะ37วีคนะแต่เซอร์แฟคแทนต์จะถูกซีเครตออกมาเยอะที่สุดคือตอนที่หัวเด็กผ่านอุ้งเชิงกรานเข้าใจป่ะถ้าเราไปควักเด็กออกมาทางหน้าท้องโปรเซสนี้ก็จะไม่เกิดนะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับการที่อิมเมชัวแล้วก็การที่มีดาเมจของไททูนิโมไซต์ก็ทำให้เซอร์แฟคแทนต์มันหายไปสิ่งเกิดขึ้นคือรังก็จะคอลแลปส์นะครับก็เกิดไฮปอกเซียไฮปอกเซียก็ทำให้เกิดอัลเวล่าเซลล์ดาเมจด้วยแล้วพอไฮปอกเซียก็ทำให้เกิดพูริวาโซคอนสตริคชั่นก็ทำให้เกิดเอนโดทีเลียลดาเมจก็จะเกิดการลีกของเอ็กซูเดตแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นอะไรนั่นเองนี่เลยครับอีปื้นสีชมพูพวกนี้ปื้นสีชมพูพวกนี้เราเรียกว่าอะไรครับไฮไลน์เมมเบรนทันป่ะนี่ไฮไลน์เมมเบรนดิซีสนะครับ
อ่ะต่อไปเด็ก1ปีไข้สูง2วันกินยาลดไข้แล้วมาด้วยไฮเปอร์เวนให้ผลเลือดมาให้อ่านแอซิดเบสเอาอ่านได้ไหม 7.3 ก็เป็นอะไรก่อนนะตอนนี้ฮะแอซิโดซิสใช่ป่ะแล้ว CO2 ก็ต่ำใบขับก็ต่ำอะไรที่ต่ำแล้วเป็นต้นเหตุเนี่ยต้องใบขับใช่ไหมคนนี้คำตอบคืออะไรเมตาบอลิกแอซิโดซิสแน่นอนคำตอบคือข้อ B นะตอบว่า compensated ไม่ได้นะถ้า compensated นี่ pH จะกลับไปที่ 7.4 เข้าใจยังคือ compensate แล้วนะอันนี้คือ metabolic acidosis แต่ว่ามันพยายาม compensate แต่ยัง compensate ได้ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่า with partial compensate ได้ทันป่ะคนนี้เป็น partial compensate แต่มันไม่ได้เป็น complete compensate นะอ่ะต่อไปคนไข้ออทอปเนียดิสเนียคีเนี่ยพิงค์ฟรอตตี้สปูตุ้มอันนี้แปลว่าอะไรพิงค์ฟรอตตี้สปูตุ้มนี่โจทย์บอกอะไรเรานี่คือคีของพูมอนารีอีดีมาหอบเหนื่อยนอนรับไม่ได้พิงค์ฟรอตตี้สปูตุ้มนี่คือคีของพูรีอีดีมาถ้าพิตติ้งอีดีมาขาบวมนี่มันอะไรเล็บไซหรือไลไซขาบวมเนี่ยขานี้ไลไซแต่ออทอปเนียดิสเนียพิงค์ฟรอตตี้สปูตุ้มนี่เล็บไซข้อนี้น่าจะเอ็กซเรย์มีไม่ใช่แพทชี่ฟิวชั่นหรอกต้องแพทชี่อินฟิลเตชันนะแพทชี่อินฟิลเตดคือหมายถึงว่าปอดเป็นฝ้าๆคนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอะคิวพูรีอีดีมานะครับทันป่ะคนเราเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เล็บไซเฟลไรไซจะเฟลตามไปด้วยได้ไหมได้ป่ะอธิบายหน่อยดิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเล็บไซส์เฟลเนี่ยมันเกิดพูรีดีมาพูรีดีมาทำให้พูรีเพรสเชอร์สูงขึ้นสุดท้ายไลท์ไซส์ก็เฟลตามไปด้วยเข้าใจยังนะแต่คนนี้ณตอนนี้คีย์คือหอบเหนื่อยนอนรับไม่ได้พิงค์ฟรอตตี้สปูตุ้มนี้คืออะคิวพูรีดีมาทรีทเมนต์ในคนนี้คนนี้คืออะไรกำลังเสมหะฟอดคนไข้กระสับกระส่ายนอนไม่ได้แล้วไดยูเรติกนะครับเอาอะไรดีฟูโรซิไมด์ต้องให้ตัวที่โพเทนที่สุดไปก่อนนะครับต่อไปผู้ชาย70ดิสเนียไฟเคปอะไรเป็นฮิสโตโลจีข้อนี้ก็ซ้ำกับเมื่อกี้นะถ้าถามว่าฮิสโตโลจีก็คือเป็นอินตาอะเวียร่าพิงค์ฟลูอิดนะครับจะมีลักษณะเป็นสารน้ำสีชมพูอยู่ในอะเวียร่าอ่ะพี่จะเพิ่มเติมอันนี้ให้นะพอดีไปทำสรุปอีกเรื่องนึงที่อ่ะอย่างข้อสอบเนี่ยเอ้ยมีแค่นี้ดิอ่ะมาทบทวนพูดถึงในเรื่อง respiratory fail ที่เราจะชอบมาถามกันอยู่เรื่อยว่าตกลงแล้วจะตอบอะไรกันดีนะอ่ะเขาก่อนสไลด์ที่มาสอนเขาก่อนจะไม่มีสไลด์อันนี้นะอันนี้ไปทำมาเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาก๊อปไปแล้วกันนะครับไอ้คราวก่อนที่พี่สอนจะใช้สไลด์อาจารย์ธีรยศอันนี้พี่ไปทำใหม่อันนี้เป็นเวอร์ชันของพี่เองบางอันก็จะเหมือนกันบางอันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวน้องก๊อปไปอีกทีนะโดยทั่วไปอย่างนี้นะครับปัญหาในเรื่อง respiratory failure เนี่ยน้องแยก2กลุ่มใหญ่ๆก่อนดูว่าปัญหาหลักๆมันคืออะไรมันเป็น hypoxic respiratory failure หรือเป็น hypercapnic respiratory failure ตัวนี้ก็บางทีเขาเรียกไทวันหรือเรียกว่าลัง failure ก็ได้นะปัญหาของไทวันหรือลัง failure หรือ hypoxic จุดเด่นคือออกซิเจนต่ำมากๆก่อนนะครับออกซิเจนต่ำมากๆ CO2 เนี่ยอาจจะปกติหรือต่ำนิดหน่อยปัญหาหลักๆอยู่ที่ออกซิเจนนี่แหละนะแต่ถ้าเกิดเป็นปั๊มเฟเลียเนี่ยปัญหาหลักๆอยู่ที่เวนติเลชันเพราะฉะนั้นพี่บอกแล้วว่าอะไรเป็นตัวฟ้องเวนติเลชัน CO2 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าลังเฟเลียเนี่ยจุดเด่นคือ CO2 จะเพิ่มขึ้นมากๆออกซิเจนอาจจะต่ำนิดหน่อยแยกอย่างนี้ก่อนนะทีนี้จุดประสงค์ของการทำงานของปอดจริงๆหลักๆคือเป็นการให้มีออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมปกติอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยสมมุติเราหายใจเข้าไป500ซีซีถามว่ามันได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนทั้งหมดไหมไม่เพราะส่วนหนึ่งจะค้างอยู่ใน physiologic dead space ก็คืออะไรส่วนที่ไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนการได้แก่พวกเนี่ยบองคัดเทเคียลาลิงจมูกถูกไหมครับส่วนที่แลกเปลี่ยนการจริงๆคือเฉพาะอะไรเท่านั้นอากาศที่เข้าไปในอะเวียลายถูกป่ะอ่ะทีนี้ไอพาเชียร์เพรสเชอร์ออกซิเจนก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจากปอดจนกระทั่งถึงเซลล์ต่างๆแล้วไม่ในมิโทคอนเดรียนะครับจำสไลด์นี้ไว้ให้ได้นี่คือซัมมารายทั้งหมดเลยนะครับ
ปกติเวลาเราเจอคนไข้ไฮป็อกเซียเนี่ยน้องแยกก่อนว่าตกลงมันเป็นไฮป็อกเซียจริงไหมหรือว่ามันเป็นไฮป็อกเซียคือเป็นไฮป็อกเซียบวกไฮป็อกซีเมียด้วยหรือเปล่าสองนี้คำนี้หมายความว่ายังไงไฮป็อกเซียแต่ไม่ได้มีไฮป็อกซีเมียฮะไฮป็อกเซียคือทิชชูที่ขาดออกซิเจนส่วนคำว่าไฮป็อกซีเมียคือในเลือดออกซิเจนต่ำถ้าออกซิเจนในเลือดไม่ได้ต่ำแต่ทิชชูขาดออกซิเจนคือตัวลำเลียงมีปัญหาใช่ไหมครับเช่นอะไรพวกซีเวียนีเมียนะครับทันป่ะหรืออาจจะเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์พอยซ์นิ่งอะไรพวกนี้ก็ได้นะทันไหมอีพวกนี้ก็เราก็รู้อยู่แล้วแล้วตรวจฮีโมโกลบินตรวจอะไรเราก็รู้ทีนี้ตัวที่ข้อสอบจะออกก็คือไอ้กลุ่มนี้แหละนะคือที่เหลือนี้ออกซิเจนในเลือดจะต่ำจริงๆเพราะฉะนั้นเราวัดออกซิเจนซาตูเรชันก็อาจจะต่ำวัดออกซิเจนในบัดแก๊สก็จะต่ำใช่ไหมได้แก่อะไรบ้างก็อาจจะมีเรื่องของสมมุติน้องไปอยู่ในที่ที่ความไอ้ ATM มันต่ำนะก็ความกดอากาศต่ำไปอยู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี้ยนะมี low FiO2 นะครับก็คืออาจจะอันนี้คือยอดเขาก็เหมือนกันหรือถามว่าไม่ยอดเขาได้ไหมไปอยู่ในภาวะที่ออกซิเจนไม่พอเช่นในตึกไฟไหม ออกซิเจนอาจจะไม่พอนะครับหรือว่ามันจะมีพวกน้ำยาเคมีที่เขาใช้ในการดับเพลิงอยู่ตัวหนึ่งอะหลักการของมันคือฉีดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะจับออกซิเจนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไปอยู่ใน environment นั้นก็อาจจะเกิดภาวะ FiO2 ต่ำได้ใช่ป่ะเข้าใจป่ะนะออกซิเจนในอากาศนี่ปกติ FiO2 เท่าไหร่ 0.21 ก็คือ 21% นะภาวะไฮโปเวนติเลชันนะครับอาจจะเป็นจากเนี่ยเบรนทูเมอร์โอปิออยด์นะมัสเซลฟาทิกหรืออะไรก็ตามพวกนี้จะเป็นลักษณะไฮป็อกซีเมียแต่ว่าสามอันเนี้ยจะเป็น normal AA gradient นะ AA gradient ไม่ได้ผิดปกติอะไรในขณะที่ถ้าเป็น E567 เนี่ย AA gradient จะต่ำนะครับมีอะไรบ้างพวกชั้น light to left ชั้นนะ light to left ชั้นหลักการคืออะไร v น้อยกว่า q นะทันป่ะแต่ถ้าเกิดก็คือพูดง่ายว่าเลือดมันเข้ามาแล้วมันไม่ได้ไปเจอ ventilation นะแล้วมันก็ออกไปเลยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น dead space dead space คือ ventilation เข้ามาแต่ ventilation ตรงนั้นไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซ v มันมากกว่า q อันนี้คือ dead spaceแล้วก็สุดท้ายก็คือ diffusion impairment นะครับมาดูเริ่มต้นทำความเข้าใจนี้ก่อน alveolar arterial oxygen gradient หรือเรียกว่า AA gradient AA gradient ก็คือความแตกต่างระหว่างออกซิเจนใน alveoli ในถุงลมนะแล้วก็ออกซิเจนใน arterial blood ถ้า AA gradient เนี่ยมันมาก15-20ก็ถือว่ามีความผิดปกตินะครับทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราเจอไฮป็อกซีเมียอัสไลนี้จำทำความเข้าใจให้ดีดูรูปนี้แล้วดูให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปอ่านทบทวนจะได้จำได้จริงๆแล้วเวลาเราเจอไฮป็อกซีเมียเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเมคานิซึมที่แท้จริงมันคืออะไรน้องต้องไปดูที่ AA gradient ก่อนนะครับก็คือดูออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็ได้หรือว่าจะดูออกซิเจนที่ดูจากค่าอัตราบัดแก๊สนะครับดู AA gradient ก่อนแล้วเรามาดูว่า AA gradient เนี่ยปกติ AA gradient เนี่ยมันเพิ่มนะครับถ้า AA gradient ปกตินะครับสาเหตุมันก็จะอยู่ใน2กลุ่มนี้เป็นหลักเลยจะเป็นในเรื่องของ low FiO2 นะเช่น high altitude หรืออุบัติเหตุอะไรที่บอกว่าออกซิเจนไม่พอหรือไม่อันก็จะเป็นพวก hypoventilation แต่ถ้าเป็น hypoventilation เนี่ยCO2 จะต้องเพิ่มด้วยเสมอถูกไหมเพราะ CO2 ก็กลับกับ ventilation นะครับอันนี้ก็พวก brain stem stroke neuro brain tumor นะยา overdose muscle weakness อะไรก็ว่ากันไปเพราะนี้ A gradient น่าจะปกติทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมาด้วย Y AA gradient A gradient ที่มากนะครับทันไหม A gradient ที่มาก point สำคัญคือต้องไปดูว่ามัน respond ออกซิเจนไหมนะครับถ้าให้ออกซิเจนแล้วไฮป็อกซีเมียแก้ได้นะก็จะมีพวก VQ mismatch กับ diffusion impairment
สองอันเนี้ยพอให้ออกซิเจนไปนะออกซิเจนในเลือดจะสูงขึ้นนะครับทีนี้มาดู VQ mismatch เนี่ยมันมีอยู่2แบบนะอย่างเช่น V เข้ามาแต่ Q ไม่มาอันนี้ pulmonary embolism ทันไหมครับนะเลือดเข้ามาไม่ได้นะครับกับอีกอันหนึ่ง V low VQ low VQ นะครับ low VQ นี่เช่นอะไรพวกอาจจะมี alveolar filling เน้นย้ำนะแค่ไมล์V เข้าแต่ V มันน้อยลงนะครับอาจจะเป็นพวก COPD obstructive lung disease pulmonary embolism ก็คืออันนี้นะพวก alveolar filling น้อยๆเช่นอะไรพวก pulmonary edema แต่ว่าไม่มาก pneumonia นะครับ low V มันก็จะเป็นลักษณะ VQ mismatch ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มี V เลยไม่มี V เลยจะกลายเป็นชั้นครับเช่นอะไรน้ำเต็มถุงลมเพราะว่าพอน้ำเต็มถุงลมสิ่งที่เกิดคือมันจะกลายเป็นอาร์ติเลกเทซิสละนะพออาร์ติเลกเทซิสคือไม่มี V เข้าใจปะไม่มี V เลยก็แปลว่าถึงแม้ว่าเลือดเข้ามาเสร็จเลือดแดงเลือดแดงเลือดดำเข้ามาแล้วก็ไปรวมกับเลือดแดงไปเลยอันนี้คือไม่มี V เลยนะพวก complete arteriectasis นะพวกอาจจะเป็นพวก AVM หรืออาจจะเป็นจากอินตาคาเดกชันก็ได้นะครับทันปะพวกไฮไลน์เมมเบรนหรือจมน้ำเมื่อกี้จมน้ำพี่บอกจมน้ำมันก็สุดท้ายมันออกมาเป็นชั้นเหมือนกันนะครับทันไหมส่วน diffusion impairment นี่ก็ตัวอย่างเช่นพวก interstitial lung disease พวก pulmonary fibrosis พวกอะไรพวกนั้นอ่ะสรุปง่ายๆก็ดูจากรูปนี้ก็ได้ปกติในร่างกายเราตามฟิสิโอเนี่ยนะครับถ้าตามฟิสิโอเนี่ยส่วนที่ ventilation เยอะๆจริงๆจะเป็นด้านบนใช่ไหมส่วนเปอร์ฟิวชันเยอะๆจะเป็นด้านล่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ V เป็น0เลยไม่มีเวนติเลชันเข้ามาเลยเช่นอะไรต้อง complete arteriectasis complete alveolar filling นะครับเลือดดำเข้ามาไม่ทันเจอออกซิเจนก็ออกไปแล้วก็คือชั้นใช่ไหม V ต้องเป็น0แต่ถ้าแค่ low VLow V นี่ก็อาจจะเจอได้ในพวกอย่างเนี่ยพวก alveolar filling นิดๆหน่อยๆคือ low V มันก็ยังอยู่ในกลุ่ม VQ mismatch แต่ถ้า V เป็น0เมื่อไหร่ก็กลายเป็นชั้นไปนะปกติ VQ มันก็คือ1ใช่ไหมทันไหมครับปกติ VQ มันคือ1 ventilation perfusion ที่เท่าๆกันใช่ป่ะปกติเนี่ยส่วนที่เป็น low V low VQ ตาม physio เนี่ยถ้า low VQ ตาม physioมันก็คือไอ้เดี๋ยวนะไม่ใช่ติต้องบอกว่า low perfusion ตาม physio low perfusion ตาม physio คือด้านบนนะเพราะด้านบน ventilation ดีแต่ perfusion น้อยนะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่ามีแต่ ventilation แต่ไม่มี perfusion เข้าไปเลยอันนั้นคือ dead space จริงๆแล้ว dead space ในที่เนี้ยก็หมายถึงว่าอย่างเช่นพวก emphysema ลังเบล็บใหญ่นะครับลังเบ็บใหญ่ๆเนี่ยคือเป็นลักษณะ pathological dead space ถ้า physiological dead space คือตรงนี้นะครับตรงนี้คือ physiological dead space ทันไหมเออนะครับทันป่ะจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยอย่างไอ้ถ้า Q ที่ลดลงอันเนี้ยมันก็คือถ้าลดลงจนกลายเป็น Q เป็น0มันก็จะกลายเป็น dead space ในที่สุดแต่ถ้า Q ที่ลดลงแต่ไม่ถึงกับเป็น0มันก็คือ VQ mismatch ทันไหมครับถ้า Q มันลดลงจนกลายเป็น0เมื่อไหร่มันก็คือ dead space ถูกปะเออเข้าใจยังคือลมเข้าไปแล้วสิ้นเปลืองลมแล้วเข้าไปก็ไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนการเลยงงไหมครับเออนี่คือ Q เป็น0เมื่อไหร่มันคือ dead space นะตามทันไหม diffusion นี่ก็อีพวกเมมเบรนอะเวียร่าเมมเบรนเจ๊งกระบงอะนะพวกลังไฟโบซิตไฮไลน์เมมเบรนอะไรพวกเนี้ยนะครับทันป่ะเอออ่ะสรุปอีกทีดู A gradient ก่อนเนาะถ้า normal gradient ก็อาจจะเป็นอะไร FiO2 ต่ำหรือไม่ก็ hypoventilation ใช่ไหมพอ Y gradient นี่มันก็มีอยู่3อย่างละนะก็ไปดูว่าแก้ด้วยออกซิเจนได้ไหมได้ก็อาจจะเป็น diffusion หรือ VQ ใช่ไหมถ้าแค่ V ลดลงก็จัดอยู่เป็น VQ หรือ Q ลดลงก็จัดอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ V เป็น0
มันก็คืออะไร dead space ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ใช่ Q เป็น0พูดผิด Q เป็น0คือ dead space ถ้าเมื่อไหร่ที่ V เป็น0มันกลายเป็นอะไรชั้นเข้าใจยังเอออ่ะเพราะงั้นอย่างข้อนี้เรามาดูข้อสอบของปี2017นะครับแล้วลองมาดูวิเคราะห์จากที่สอนไปใหม่ดิข้อนี้ประเด็นคือเขาให้อะไร CO2 เพิ่มออกซิเจนต่ำถามว่าอันนี้เป็นไฮโปซีเมียที่เป็น respiratory failure แบบไทป์ 1หรือไทป์ 2คนนี้คีย์คือ CO2 มันเพิ่มเยอะเลยใช่ไหมออกซิเจนต่ำแล้ว CO2 เพิ่มน่าจะเป็นไทป์ 2ย้อนกลับมาตรงนี้เมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าถ้าไทป์ 1คืออะไรออกซิเจนต่ำมาก CO2 อาจจะปกติหรือลดนิดหรืออาจจะต่ำด้วยซ้ำไปถ้าคนไข้พวกนี้นะเวลาลังเฟเลียมันจะกลายเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันได้อาจจะทำให้ CO2 มันลดด้วยซ้ำไปนะครับทันป่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ข้อเมื่อกี้มันก็จะมาเข้าอันนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นไฮเปอร์แคปนิกเห็นไหมทันไหมครับมันก็จะเป็นไฮเปอร์แคปนิกนะเพราะฉะนั้นคนนี้เนื่องจากโจทย์ให้มาเป็น brain tumor ก็ตรงไปตรงมาอันนี้มันก็น่าจะตอบอะไรนั่นเองครับ alveolar hypoventilation เก็ตป่ะเออทีนี้เดี๋ยวนะแล้วข้อนี้ล่ะอ่ะคนนี้โจทย์ให้เป็นอะไรหอบเหนื่อยขาบวมมีแครกเกิลแครกเกิลก็คือ crepitation ใช่ไหม crepitation โจทย์กับพูดถึงพูรีดีมาใช่ป่ะพูรีดีมาคนนี้อ่ะออกซิเจนต่ำน้องเห็นไหม CO2 ปกติคนนี้เป็นไทป์ 1หรือไทป์ 2ไทป์ 1ไทป์ 1คนนี้ให้ออกซิเจนที่ออกซิเจนที่รูมแอร์ได้90แต่พอให้แคนูล่าขึ้นเป็น95แก้ได้ด้วยออกซิเจนคนนี้แก้ได้ด้วยออกซิเจนใช่ไหมแสดงว่าน่าจะเป็นอัลเวียร่าฟิลลิ่งพูรีดีมากคืออัลเวียร่าฟิลลิ่งแต่เป็นคอมพลีทฟิลลิ่งหรือพาร์เชียลฟิลลิ่งใช่ไหมพาร์เชียลฟิลลิ่งพาร์เชียลฟิลลิ่งคนนี้เลยควรจะตอบว่าอะไรโลวีคิวเข้าใจยังคนนี้คืออันนี้นั่นเองเข้าใจยังโจทย์ให้มาครบเลยนะไฮโปซีเมียแก้ได้ด้วยออกซิเจนแล้วก็ใช่ไหมครับตรวจร่างกายก็มีเครปิเตชันเห็นไหมทันไหมแต่ถ้าโจทย์คนนี้นะให้ออกซิเจนเราไม่ช่วยมันจะกลายเป็นอะไร complete alveolar filling ชั้นไม่เรียบร้อยละทันไหมครับงงไหมไม่งงเนาะอืมคนนี้นะดูแล้วเนี่ยโจทย์ให้มาครบเลยนะอุตส่าห์ให้ด้วยว่าออกซิเจนแก้ได้ด้วยนะเข้าใจยังนะมันมาทาง low EQ มากกว่าจริงๆ low EQ กับชั้นเป็นโปรเซสต่อเนื่องกันไปเข้าใจยังนะถ้ามัน QI V เป็น0เมื่อไหร่มันก็กลายเป็นอะไรไปในที่สุด V เป็น0ก็คือชั้นถูกป่ะเออทันมั้ยครับทีนี้ชั้นเนี่ยจริงๆก็แยกออกเป็น2แบบใช่ไหมคืออินตราพูลมอนารีกับอินตราคาร์ดิแอคใช่ป่ะเออถ้าอินตราคาร์ดิแอคก็เป็นอะไรอ่ะเออไอพวก 5T2E แต่ถ้า 5T2E มันเป็น Light to Left หรือ Left to Light Light to Left ไม่ใช่หรอใช่ป่ะไอพวกที่จะเขียวได้ต้องเป็นอะไรLight to Left อันนี้เป็น Left to Light ยังไงก็ผิดถูกไหมเออถ้า Left to Light ชั้นเขียวไหมเนี่ยใช่ไหมเข้าใจยังข้อนี้โดยรวมๆเนี่ยตอบชั้นก็ไม่ได้เพราะมันให้เป็น Left to Light ใช่ไหมข้อนี้ยังไงก็ Low VQ ก็ถูกนะทำทันป่ะโอเคเนาะเพราะงั้นลองไปทบทวนตรงนี้ดูเดี๋ยวมาเซฟไปนะแล้วลองไปนั่งไล่ทำความเข้าใจแล้วจะได้ไปไล่ในโจทย์ได้นะครับต่อไปนะครับจะเบรกไหมเบรกห้องน้ำก่อนก็ได้ไป2ชั่วโมงพอดีไฟมันจะได้ไม่ใหญ่เกิน